ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.สุวินัยพรน้ำวลัยเขากราบเรียนเชิญอาจารย์ครับใช่ไหมก่อนอื่นเนี่ยช่วยขึ้นจอเพจผมได้ไหมเพราะว่ามีบทความที่ผมเขียนเกี่ยวกับวิชั่นให้อยากให้พวกเราเนี่ยเข้าไปที่เพจผมแล้วแชร์เก็บเอาไว้เก็บไว้เลยฮะมีอยู่6ชิ้นชิ้นแรกเนี่ยคือวิชั่นทิศทางไทยยาวหน่อยนะยาวหน่อยนะอันนี้มี8หัวข้อในนั้นเนี่ยมันมีอยู่8รายการซึ่งในนั้นเนี่ยเข้าไปดูต้องเข้าไปดูอันนี้จะยาวมากไปดูในคอมเมนต์ในคอมเมนต์เนี่ยผมแชร์ลิงก์บทความอื่นเอาไว้อีกเดี๋ยวๆนี่ยาวไหมก็คือว่าจะเอาเลยในคอมเมนต์จ้ะเนี่ยขึ้นดูเห็นพวกเราเห็นไหมสิบอันเปิดในคอมเมนต์อันนี้นะที่อยากจะบอกคือว่ามีวิชั่นทิศทางไทยแล้วก็วิชั่นโฮโมดิอุสอันนี้ก็ยาวเป็น12ตอนถ้าอยากจะเข้าใจวิชั่นทิศทางไทยก็อ่านอันนี้ให้แตกนะคือวิชั่นโฮโมดิอุสแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมแล้วก็วิชั่นทิศทางไทยก็คือเข้าไปในเพจผมพิมพ์ข้อสุวินัยพรณวลัยนะฮะแล้วก็แชร์นี้เก็บไว้ของคุณเลยเพราะว่านี่อ่านพวกนี้รายละเอียดก้าวไกลแล้วอันที่3เนี่ยก็เป็นบทความว่าด้วยขบวนการทิศทางไทยสถาบันทิศทางไทยแล้วก็สำนักคิดทิศทางไทยอันนี้เพื่อให้เข้าใจบทบาทและตัวตนภารกิจทางประวัติศาสตร์ของสถาบันทิศทางไทยอันนี้ผมจะบอกนะฮะและอันนี้อาจจะง่ายมากเลยเพราะเราบอกว่าเป้าหมายของทิศทางไทยคืออะไรในเชิงขบวนการทางความคิดก็มีแค่จะผลักดันแค่5หัวข้อเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดนะแล้วขึ้นไปอีกนะโอเคอุ๊บอย่าเพิ่งต่อไปก็เป็นบทความที่ผมเขียนด้วยว่าด้วยการสร้างขุมพลังที่3หรือขุมพลังขั้วที่3ของสถาบันทิศทางไทยนะในการที่จะแค่ว่าแหวกผ่านไอ้วิกฤตทางการเมืองทางสังคมหรือความแตกแยกครั้งใหญ่ในสังคมไทยเนี่ยโดยเสนอตัวเองเป็นพลังขั้วที่3นะหรือพลังที่3และถัดไปอันนึงนะอันนี้นี่ผมเขียนเรื่อง Das Kapital กับ Homo Deus เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมหนังสือ Homo Deus เนี่ยสำคัญเป็นหนังสือแห่งยุคที่เราต้องอ่านเพื่อเข้าใจอนาคตในอีก100ปีข้างหน้าโดยเปรียบเทียบกับอย่างนี้นะในปี1867คาร์ล มาร์กซ์เขียนหนังสือ Das Kapital ที่แปลว่าทุนออกมาหนังสือนี้เป็นที่มาของขบวนการความคิดสังคมนิยมซึ่งมีอิทธิพลให้เกิดการปฏิวัติรัสเซียการปฏิวัติจีนและมีอิทธิพลมาถึงปัจจุบันนี้เพราะประเทศจีนกลายเป็นมหาอำนาจที่กำลังจะท้าชิงเจ้าโลกอเมริกาเป็นหนังสือที่จนถึงปี1950เนี่ยมีคนอ่านมากที่สุดในโลกยกเว้นคัมภีร์ไบเบิลคืออิทธิพลนี่เยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาร์กเขียนว่ายุคทุนนิยมคืออะไรในยุคในปี1867ปี1867คืออะไรก่อนเกิดรัชกาลก่อนที่รัชกาลที่5จะขึ้นครองราชแค่1ปีคือในปี1868หรือคือการปฏิวัติเมจิสงครามกลางเมืองเหนือใต้ระหว่างของอเมริกาเนี่ยเพิ่งยุติในยุคนั้นน่ะมีแค่โรงงานทอผ้าเท่านั้นเองนะฮะแต่มาร์กสามารถมองทะลุเลยว่าทุนนิยมเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรและจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าคือสามารถมองได้เป็นแบบ50ปี80ปีเลยที่ผมอยากจะบอกคือหนังสือโฮโมดิอุสก็มีบทบาทคล้ายหนังสือ Das Kapital ของคาร์ล มาร์กในยุคปัจจุบันเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดว่ายังไงเนี่ยอันนี้สำคัญมากถ้าไม่อ่านเนี่ยคุณจะอ่านอนาคตไม่ได้เลยแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณอ่านอนาคตพลาดนะคุณไม่รอดจากคลื่น disruption ที่ผมกระหน่ำมาตลอดอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันว่าไอ้30ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรผมเห็นแต่ภาพที่มันปั่นป่วนหมดในยุคแบบนี้นะ
แล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็อันหนึ่งเรียกมโนมยิทธิกับโฮมิดุสอันนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทางจิตพอย้อนกลับไปขอกลับไปหน้าแรกฮะหน้าแรกอันนี้นะฮะคุณแชร์อันนั้นแล้วพอในคอมเมนต์เนี่ยมันก็มีบทความที่ผมเขียนไว้คุณเข้าไปตามลิงก์อ่านได้เลยรวมทั้งหมดก็ประมาณ100หน้า100หน้านะฮะแล้วอ่านยากอาจจะอ่านยากหน่อยแต่ก็ค่อยๆอ่านแต่ถ้าก็คุณอ่านเข้าใจปั๊บคุณจะเข้าใจวิชั่นของอนาคตรวมทั้งเข้าใจบทบาททางประวัติศาสตร์ของสถาบันทิศทางไทยได้พูดสั้นๆนะสถาบันทิศทางไทยเกิดมาเนี่ยเพื่อเตรียมรับมือกับ3 disruption ที่จะโหมกระหน่ำในทั่วโลก disruption ทางเศรษฐกิจ disruption ทางสังคมแล้วก็ disruption ทางการเมืองคราวนี้ขอดูในรายละเอียดขึ้นมาเลยในไม่อันเนี้ยวิชั่นทิศทางไทยจ้ะเวลาจะอ่านนะอันนี้อยู่ในนี้ที่แจกไปเนี่ยไอ้8วิชั่นอยู่ในนี้นะคุณเข้าไปอ่านได้แต่ว่าวิชั่นโฮโมดิอุสเนี่ยยังไม่พิมพ์ในกระดาษยังไม่พิมพ์กระดาษจะพิมพ์ตอนที่ผมอบรมเรื่องทิศทางหน้าอันนั้นก็คือว่าไอ้ตอนที่ผมบอกนะฮะว่าวิชั่นทิศทางไทยเนี่ยผมจะพิจารณา4ประเด็นด้วยกันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้ความท้าทายที่ไทยกำลังเผชิญทางเลือกที่ไทยควรเดินไปหลังจากนี้รวมทั้งทิศทางใดที่ไทยจะควรไปผมสร้างจุดแค่นี้นะแม่งจะหาว่ากูเป็นขวาจัดเหรอนะโดนเลยนะฮะผมถามแค่นี้อย่างนี้กูเป็นขวาจัดยังไงกูเป็นอนุรักษ์นิยมสุดโต่งยังไงวะเวลาเราเผชิญปัญหาชีวิตวิกฤตชีวิตเราไม่ตั้งคำถามแบบนี้เหรอครับอันนี้ชัดเจนว่าเป็นสัจจนิยมสัจจนิยมครับไม่ใช่อนุรักษ์นิยมหรืออะไรห่วยแตกเข้าใจตรงกันนะเราเริ่มต้นจากสัจจนิยมมองความเป็นจริงก่อนแล้วก็กำหนดทิศทางไปเพื่อโดยเอาส่วนรวมเป็นหลักนะฮะอันนี้เลื่อนขึ้นดูนะฮะความชัดเจนในการมองอนาคตคือรูปแบบหนึ่งของปัญญาเป็นท่าทีหนึ่งของความรักและเป็นการสำแดงออกซึ่งพลังอำนาจชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าพลังอำนาจทางความคิดนะอันนี้เป็นสิ่งที่สถาบันทิศทางไทยมั่นใจว่ามีศักยภาพพอที่จะให้ความชัดเจนในการมองแก่คนไทยทั้งประเทศหลังจากนี้ได้ถ้าไม่มั่นใจตรงนี้สถาบันนี้ไม่เกิดหรอกครับแล้วผมไม่อาสาลงมาเพราะจริงๆ5เดือนก่อนหน้านี้ผมยังอยู่บนเขาอยู่เลยแล้วผมตัดเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าผมทำให้บ้านเมืองพอแล้วนะหลังจากที่เกษียณแล้วคุณต้อยสนธิยานกับอาจารย์วินิจไปเชิญผมลงมานะพอเชิญลงมาผมก็ขออำนาจเต็มที่ว่าผมคิดอย่างนี้นะแล้วก็งานที่พวกเราอ่านหลังนี้เป็นงานหลังจากที่ผมตอบรับที่จะร่วมมือกับสถาบันทิศทางไทยเพราะคุณต้อยพูดชัดเจนว่าอาจารย์เรามาทำขบวนการปฏิวัติอีกทีหนึ่งในวัยหนุ่มผมก็เป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกับคุณต้อยนะแต่ตอนนั้นผมอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์เข้าไปจัดตั้งผมเป็นยอเพียงแต่ว่าผมเป็นสายทฤษฎีเป็นสายนักคิดตอนที่กำลังเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วพอมาตั้งแบบนี้ปั๊บผมคิดว่าเรื่องมันน่าสนใจเพราะเวลาที่เราอ่านวิชั่นทิศทางไทยหรืออ่านวิชั่นของสถาบันทิศทางไทยอยากให้เข้าใจบริบทหรือเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ด้วยว่าเราไม่ใช่หอคอยงาช้างเราทำสถาบันนี้มาขับขึ้นทางความคิดเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องยุทธศาสตร์หูเลี้ยวหูต่อนี่พอๆกับสมัยรัชกาลที่5เลยประเทศเราจะล่มสลายหรือไม่เนี่ยช่วง30ปีนี้เนี่ยมันสำคัญมากผมบอกได้เลยนะอีก30ปีข้างหน้านี้ไม่ใช่ทุกประเทศที่จะรอดนะแต่ประเทศนี้ต้องรอดเพราะเป็นแบบนี้แหละถึงคุ้มค่ากับการทุ่มเทชีวิตที่เหลือของพวกเราชาวทิศทางไทยที่ทำให้นะเพราะว่าเราคุยกันนะระวังแผน100ปีนะเพราะว่าถ้าหากไม่วางแผน100ปีเราอ่านอนาคตไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าน้ำ
ทะเล30เมตรแน่นอน30เมตรแน่นอนแล้วที่เราคุยกันตอนนี้คือจะตั้งเมืองหลวงสำรองที่ไหนที่ไหนครับไม่ใช่ว่าจะตั้งหรือไม่นะฮะเพราะเราต้องเตรียมในตอนนี้พวกผมนะรุ่นก่อตั้งไม่ได้เห็นผลพวงของสิ่งที่เราทำหรอกอีก100ปีแต่เราไม่ต้องการให้คนรุ่นหลังสาปแช่งเราว่าในขณะที่เรามีโอกาสทำทำไมเราไม่ทำถ้าเราไม่ใครจะทำอันนี้ชัดเจนมากเลยเพราะงั้นข้อแรกของเรื่องนี้นะก็คือตั้งชัดเจนเลยว่ามองหายนะของภาวะโลกร้อนเนี่ยยอมรับหรือไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่ๆและหลีกเลี่ยงได้ยากแล้วสิ่งที่ร้ายแรงสุดที่ว่าจะเกิดเนี่ยก็คือน้ำท่วม30เมตรนะฮะ30เมตรอันเนื่องจากอะไรน้ำแข็งคู่โลกเหนือละลายหมดอาจจะเกิดอีก100ปีข้างหน้าหรืออาจจะเร็วกว่านี้อันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าไม่เตรียมตอนนี้เนี่ยแทบไม่ได้เลยถ้าเป็นแบบนี้ภาคกลางหายภาคใต้หายนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมไปขอย้อนกลับไปอีกทีนึงบทความเมื่อกี้นะโอเคแล้วฮะอย่างวิชั่นข้อแรกเนี่ยที่ผมเขียนว่าด้วยจุดแข็งและข้อจำกัดของโมเดลเสรีนิยมอันนี้นี่พูดง่ายๆคือผมวิพากษ์ฝ่ายลัทธิประชาธิปไตยทั้งอนาคตใหม่ทั้งเพื่อไทยที่อ้างประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการผมบอกว่าวิธีคิดคุณของเสรีนิยมคุณรู้ไหมมันไปอดีตไปแล้วแล้วมันกำลังจะถูกทำลายด้วยขึ้นของdisruption แบบนี้เพราะว่าเรามองอย่างนี้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยอำนาจจะย้ายจากมนุษย์ไปสู่อัลกอริทึมแล้วรูปการเนี่ยภายใน2050หรืออีก30ปีข้างหน้านี้มันจะสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์คืออะไรคือประมาณปี2050เนี่ยจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซิงกูลาริตี้คือเครือข่ายของพลังปัญญาประดิษฐ์มันจะเหนือกว่าเครือข่ายของมนุษยชาติซึ่งถ้าอีก30ปีนี้เนี่ยน่าจะ 8G นะน่าจะ 8G นะตอนนี้เราก็อยู่ 5G ใช่ไหมถ้า 6G อันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแบบว่ารถอัตโนมัติอะไรแบบนี้มันก็จะไล่ไปตามลำดับอันนี้เนี่ยไม่มีใครห้ามได้เลยไม่มีใครห้ามเลยเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นการสู้กันระหว่าง2ค่ายของจีนกับอเมริกาเองว่าใครจะครองโลกหรืออาจจะเป็นคู่ขนานไปนะฮะไล่ขึ้นไปขึ้นอีกฮะปั๊บลงมานิดนึงเอาโอเคหนึ่งได้สองฮะคือถ้าหากว่าคุณยังชูสโลแกนว่าต้องเป็นประชาธิปไตยผมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นคือแนวคิดพวกนี้เนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยตั้งได้อยู่แนวคิดมนุษยนิยมแบบเสรีนิยมซึ่งมันกำลังถูกบ่อนทำลายด้วยยุคข้อมูลนิยมยุคข้อมูลนิยมอย่างนี้นะฮะเนี่ยสิ่งกุไรที่ผมเขียนไว้นะพวกเราไปอ่านดูอันที่สองปั๊บอย่าเพิ่งเร็วไปนิดมันยังเลยนี่มันสามแล้วสองนะการปฏิวัติ AI กับวิกฤตอีกยังไงหรือวิกฤตความเป็นมนุษย์นะคือก็อย่างที่ผมบอกไปว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นความจริงแล้วคือว่าปรากฏการณ์ที่เรียกว่า machine learning เนี่ยมันทำให้เกิดการแยกระหว่าง intelligence กับ consciousness คือจิตกับปรีชาญาณ intelligence เนี่ยแปลว่าปรีชาญาณคือความฉลาดที่เกิดการใช้สมองคิดเนี่ยมันแยกจากกันอย่างเด็ดขาดและกระบวนการที่แยกจากกันเด็ดขาดเนี่ยเครื่องจักรกลชนะมนุษย์ครั้งแรกเนี่ยชนะโดยหมากรุกนะคาสปารอฟประมาณปี1999คือ20ปีที่แล้วแล้วผ่านมา17ปีก็ชนะหมากล้อมเราพบอย่างหนึ่งที่มันน่าทึ่งมากว่าสมมุติว่าคนๆ นึงเนี่ยจะฝึกฝนตัวเองเป็นแชมป์โลกหมากล้อมเนี่ยต้องฝึกประมาณ20ปีฝึกอย่างหนักเลยนะในแง่ทักษะมาแบบนี้ประมาณแบบ 2-3 หมื่นชั่วโมงในการเป็นแชมป์มาขณะที่ machine learning ใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมฮะ3วันเป็น3วันซึ่ง
ไม่ได้เรียนแบบมนุษย์ด้วยหมายความว่าเขาเรียนด้วยตัวเองผ่านการพลังในการประมวลคือถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยต่อไปนะทักษะหมอนะสมมติว่าในการวินิจฉัยโรคก็เหมือนกันหมอนี่ก็ปั๊บเดียวก็หายเพราะว่าปัญญาประดิษฐ์นี่อย่างวัดสันหรืออะไรเนี่ยมันจะแทนได้เลยคือขนาดอาชีพหมอที่เป็นอาชีพซึ่งแบบว่าความจริงเรียกว่าขึ้นหิ้งเนี่ยยังไม่ได้ต่อไปผู้พิพากษาทนายก็เช่นกันคืออาชีพที่เมื่อก่อนที่ว่ายากมากจะไม่มีอันไหนที่หลุดรอดจากอิทธิพลของ machine learning ได้เลยนะฮะเลื่อนไปฮะเลื่อนไปเพราะถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยคืออย่างนี้ถ้าแข่งกันเรื่องอินเทลลิเจนซ์เนี่ยหมดสิทธิ์แล้วมนุษย์เนี่ยหมดสิทธิ์แล้วแต่แข่งเรื่องพัฒนาจิตเนี่ยยังมีทางเป็นไปได้เพราะว่าในงานนี้ยังถกเถียงกันอยู่นะในสายวัตถุนิยมเขาไม่ยอมรับว่ามนุษย์มีจิตต้องเข้าใจวิธีคิดเขาตัวนี้มันจะซับซ้อนมากเพราะเขาเป็นวัตถุนิยมจ๋าแต่ตัวผมยังยืนยันว่ามนุษย์มีจิตด้านนี้เป็นสิ่งเดียวซึ่งจะรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้เดี๋ยวแต่ประเด็นนี้ข้ามไปก่อนจะเพิ่งตรงนี้นะวันสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ย30ปีที่ผ่านมาคือเขาเรียกสาร3 disruption อันที่1 disruption ทางเศรษฐกิจนะฮะก็คือ machine learning กับระบบอัตโนมัติจะเข้ามาแทนที่อุตสาหกรรมแทบทุกอย่างอย่างอุตสาหกรรมที่เมื่อก่อนใช้คนแบบว่า 2-3,000 คนอาจจะเหลือแค่7-8 คน 7-8 คนเท่านั้นเองนะฮะเจ้าสู CP ก็เคยพูดนะฮะต่อไปอยากทำโรงงานผลิตเกี๊ยวซึ่งแทบไม่ได้ใช้คนเลยอะไรแบบนั้นและอันนี้มันจะเกิดขึ้นแบบแพร่หลายมากเอาง่ายๆถ้าในเมืองไทยเนี่ยแท็กซี่เป็นอัตโนมัตินะฮะอันนี้ตกงานกันเพียบเลยนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยอยู่ได้โลจิสติกได้อยู่เพราะว่าคนยังขับให้อยู่อะไรเหล่านี้เป็นต้นแล้วอันที่สอง disruption ทางสังคมนะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วห้ามไม่ได้เป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นเองคือจะเกิดจำนวนคนไร้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจำนวนมากที่ไร้ทั้งงานไร้ทั้งสะที่เหมาะสมกับยุคสมัยและไร้ทั้งความเข้มแข็งทางจิตใจหรือป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเกินกว่าจะทนอยู่ในโลกใบนี้ได้นะฮะ useless class ชนชั้นไร้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยเกิดขึ้นแน่และคนที่จะโดนก่อนคือชนชั้นกลางทั้งที่ในยุคทุนนิยมที่ผ่านมาหรือในยุคสังคมอุตสาหกรรมชนชั้นกลางอ่ะคือคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะฮะส่วนนี้จะโดนแทนที่ก่อนเลยจะโดนแทนที่ก่อนเลยแล้วตลาดที่เป็นแบบว่าบริโภคนิยมโดยแมสต่อไปน่าจะหายไปในอนาคตนะฮะแค่นี้ก็นึกเอาแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้วิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นแบบปั่นป่วนแน่นอนเพราะว่ากำลังซื้อของมวลชนไม่มีความหมายแล้วในอนาคตและเงินที่เราใช้อยู่ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นเงินดิจิทัลแบบนี้ที่ตามมาเนี่ยคือสิ่งที่เราเกิดมาเนี่ยน้องเพราะว่ายิ่งกว่าปี1900อีกนะปี1900ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยมันคือการเขาเรียกอะไรล่ะเติบใหญ่ของระบบทุนนิยมซึ่งเริ่มพัฒนามาแล้วมันก็เกิดความขัดแย้งข้างในปั๊บแล้วก็นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2กว่าจะได้ข้อยุติจนกระทั่งมาจนถึงปีประมาณ2008ถึงเริ่มเข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่ายุคข้อมูลนิยมนะยุคข้อมูลนิยมถ้างั้นคุณคนที่เกิดมาในยุคอายุประมาณสักไม่ถึง20เนี่ยผมว่าคุณไม่ได้เข้าใจโลกนี้หรอกเพราะคุณไม่รู้จักอดีตและอนาคตคุณก็ไม่รู้คุณแค่เกิดมาในตอนที่ยุคเปลี่ยนผ่านของยุคเริ่มต้นของยุคข้อมูลนิยมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความเข้าใจว่ายุคข้อมูลนิยมคืออะไรเป็นเรื่องที่ยากมากแต่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของยุคสมัยที่เดียวก็ว่าได้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้คุณอ่านอะไรก็คลาดหมดฮะผมถามเคยได้ยินคำว่า dataism ก่อนไหมเคยสนใจคำว่า dataism ไหมนี่ไงคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยแต่ว่าไอ้คำนี้มันมีอิทธิพลมหาศาลเหมือนกับเมื่อ150ปีที่แล้วตอนที่มาเขียนว่ายุคทุนนิยมผมว่าชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกว่า
ไอ้ทุนนิยมคืออะไรแต่ปรากฏว่า100หรือ150ปีที่ผ่านมาไอ้คำนี้เนี่ยมันกำหนดยุคสมัยกลุ่มชะตาชีวิตคนเป็นร้อยๆล้านคนเลยผมกำลังพูดเรื่องที่กลุ่มชะตาชีวิตคนเป็น 7,000 ล้านในตอนนี้นะผมบอกว่าจะเหลือน้อยมากผมบอกได้เลยเหลือน้อยมากเพราะส่วนใหญ่จะเป็นสวะในสายตาของอัลกอริทึมสวะฮะสวะทางประวัติศาสตร์และผลที่ตามมานะฮะดิสรัปชันทางการเมืองเนื่องจากมันเป็นแบบนี้นะข้อแรกเลยการล่มสลายของเรื่องเล่าเสรีนิยมกับการก่อตัวของลัทธิอนาธิปไตยรูปแบบต่างๆรวมทั้งขบวนการก่อการร้ายทุกประเภทวุ่นวายทั่วโลกแน่นอนเพราะว่าเอาไม่อยู่ฮะเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ตัวรัฐเองก็เอาไม่อยู่เลยเพราะว่าถ้าพอเกิดดิสรัปชันทางเศรษฐกิจกับดิสรัปชันทางสังคมแล้วนะมันก็เกิดวิกฤตของว่าความเป็นรัฐล้มเหลวบางประเทศนี่รัฐล้มเหลวแน่นอนแล้วดึงเล่าเนี่ยเสรีนิยมคือประชาธิปไตยเป็นมายาหรือเรียกร้องว่าอะไรถ้าได้ประชาธิปไตยเศรษฐกิจจะดีใช่ไหมนี่คล้ายๆพรรคไหนพูดอะเลวไหลเลวไหลไม่ต้องเข้าใจว่าวิธีคิดแบบนี้นะหลอกกันเองแล้วก็เลวไหลเพราะมันไม่ใช่ตัวไอ้ประชาธิปไตยเองก็เป็นเรื่องเล่านะฮะของเขาเรียกว่าอะไรของอัตวิสัยร่วมที่ร่วมสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นความเชื่อนั่นเองแล้วมันโดนท้าทายอย่างรุนแรงทำไมถูกท้าทายอย่างรุนแรงเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ระบบโลกที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะระบบทางการเงินมันกำลังล่มสลายล่มสลายล่มสลายปีหน้าเนี่ยถ้าหาผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผมฟันธงว่ามันจะเกิดที่รุนแรงยิ่งกว่าปี2008ที่แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสอีกปีหน้าฮะปีหน้าเพราะว่าซีนาริโออะไรออกมาแล้วเพราะตอนนี้ระบบมันรองรับไม่ได้แล้วไอ้เรื่องนี้เนี่ยแนวโน้มของต่อดอกเบี้ยที่ต่ำลงอะไรแบบนี้มันจะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงเลยซึ่งพอมันเกิดมาปั๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่อีกยุคนึงเลยคือเรียกว่าภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลกคล้ายๆกับปี1929แต่ผมว่ายิ่งกว่าแต่เพราะว่ายิ่งกว่านะฮะซึ่งปีการ29เนี่ยก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆตามมาใช่ไหมอย่าง2475ก็คือ1932ประเทศไทยเรายังโดนเลยหางเลขแล้วก็นำอะไรเรื่องเราเยอะๆไปหมดเลยพูดง่ายๆมันหมดยุคแล้วที่แบบว่าไอ้เศรษฐกิจจะโชดช่วงต่อเนื่องนะฮะแล้วความจำเป็นของเขาเรียกอะไรแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆอาจจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสที่ต้องคิดกันอย่างจริงจังในยุคหลังจากนี้นะไล่ไปฮะนี่อันที่สองอันที่สามก็มาถึงเรื่องนี้นะการขึ้นย้ายอำนาจจากมนุษย์ไปสู่อัลกอริทึมและผลกระทบอย่างพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินก็คือผมขยายความเรื่องนี้ต่อไปอีกว่าข้อแรกที่ต้องอ่านให้ได้เลยคือว่าอำนาจไม่ได้อยู่ในมือมนุษย์อำนาจเนี่ยถูกกำลังเกิดกระบวนการ power shift ย้ายไปสู่อัลกอริทึมซึ่งในการย้ายเนี่ยมันจะมีอยู่สามขั้นตอนขั้นตอนแรกคือใช้อัลกอริทึมในฐานะที่เป็นแบบเทพพยากรณ์ก็เรียก Oracle พูดง่ายอะไรก็อากูคิดอะไรไม่ออกปรึกษาอากูนั่นแหละคือขั้นตอนแรกพอพัฒนาไปถึงขั้นหนึ่งมันจะนำไปสู่ขั้นที่สองเงียบๆหน่อยสิครับเชิญออกข้างนอกได้ไหมถ้าอย่างนั้นเพราะว่ารบกวนสมาธิผมคือเพราะขั้นที่สองนะคือขั้นที่เรียกว่าตัวแทนก็คือน่าจะเป็น 6G หรือ 7G คือแทนที่จะขับรถเองรถก็ขับแทนให้หรือก็มีโดรนให้แล้วลูกการสมบูรณ์สุดขั้นที่3กลายเป็นพระเจ้าเองคืออำนาจการตัดสินใจทุกอย่างการตัดสินใจทางการเมืองทุกเรื่องให้ปัญญาประดิษฐ์จัดการหมดซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างเร็วคืออีก30ปีนะเพราะเราจะเห็นได้ว่า30ปีหลังจากนี้เนี่ยกระบวนการมันจะแรงมากและไม่หยุด มีแต่เรื่องที่น่าตระหนกตลอดเวลาถ้าปรับตัวไม่ได้นะฮะวิธีก็อย่างหนึ่งก็คือเวลาแบบนี้แบบสิงโตไล่มาถ้าไม่อยากคิดอะไรมากก็ทำตัวเป็นนกจอกเทศ
เอาหัวมุดเข้าไปทรายไม่รู้มีชี้นะฮะอันนั้นก็เป็นทางเลือกแบบหนึ่งทำได้นะทำได้ถ้าคุณไม่ต้องรับผิดชอบใครแม้แต่ชีวิตตัวเองทำได้มันก็เป็นแค่ทางเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคน awareness หรือคนเป็นผู้นำเขาต้องเตรียมการตั้งแต่ตอนนี้ใช่ไหมเพื่อรับมือกับมรสุมที่มาเพื่อให้สูญเสียให้น้อยที่สุดเพื่อให้สูญเสียให้น้อยที่สุดนะเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนว่าเนี่ยอัลกอริทึมมีตามนี้มันข่าวสารที่คุณเสพในแต่ละวันนะประกอบการแต่ละเรื่องเนี่ยมันสะท้อนเมกะเทรนด์อันนี้นะในยุคนี้เนี่ยคุณก็คุณตามอ่านข่าวเทสลาได้แล้วไอ้กิกาแฟคทอรี่ทีวีไปสร้างในไอ้เซี่ยงไฮ้โหมันพัฒนาไปขนาดไหนอะไรแบบนี้รถยนต์ไฟฟ้ามีอะไรเพราะว่ามันสะท้อนปรากฏการณ์ของการย้ายไปทั้งสิ้นหูเว่ยโดนเนี่ยต้องสร้างซิสเต็มของตัวเองมาแข่งกับ Google ยังไงถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ก็เป็นเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องแรกคือเรื่อง Search Engine ทุกอย่างนี้มันเกี่ยวกันหมดเลยแต่ปัญหาคือถ้าเราจับเทรนด์ได้เราจะอ่านออกเราจะอ่านออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและสำคัญคือปรากฏการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันไปหมดนะแล้วฝุ่นตลบมีแต่คนอ่านออกเท่านั้นถึงจะรอดนะฮะอย่างไทยพาณิชย์เนี่ยนะเห็นบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุ่มเงินไปตั้งแบบหลายหมื่นล้านเพื่อจะปรับตัวเขาเรียกว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันยังบอกออกมาเองเลยว่าถมเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วไม่รู้จะถูกหรือเปล่าเพราะมันมี2แบบคือไม่ทำอะไรเลยนะแบบนั้นมาเพราะว่าอันนั้นก็อาจจะเหมือนโง่ความจริงอาจจะฉลาดก็ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าเลือกไปแล้วจะพังหรือเปล่าเพราะว่าเทคโนโลยีใช้อะไรก็ไม่รู้คือถ้าไม่มีความรู้พวกนี้นะลงทุนไปก็มีแต่เสียเงินแหละเงินมันรั่วนะเพราะฉะนั้นขณะนี้แบงก์จะไม่รอดเลยผมบอกเลยแบงก์ยังไม่รอดเลยเพราะโดยชะตากรรมปั๊บมันกลายเป็นบล็อกเชนบล็อกเชนอย่างแน่นอนแต่ปัญหาคือจะซอฟต์แลนดิ้งยังไงเห็นไหมฮะทุกอย่างเลยอย่างสื่อนี้ไปแล้วธุรกิจโฆษณาทีวีก็ไม่รอดหรอกทีวีก็ไม่รอดหรอกแต่เพียงแต่ว่าจะปรับรูปแบบอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะแต่นี่ยังมองกันสั้นๆนะถ้ามองยาวๆมันจะเป็นอย่างที่ผมบอกเลื่อนขึ้นไปครับอีกได้ไหมข้อ4โอเขียนซะยาวเลยนะไม่รู้ตอนนั้นเขียนไปได้ไงเพียงแต่ผมผู้มืออาชีพรับงานก็มาเขียนเข้าใจไหมฮะก็ภารกิจรับมาก็คิดแต่เรื่องนี้แหละคราวนี้ความเสี่ยงระดับโลกกับข้อจำกัดของแนวคิดชาตินิยมที่พี่อยากจะบอกว่าสถาบันที่ทางไทยเนี่ยเราไม่ใช่ขวาจัดนะในความหมายนึงเราเป็นปฏิบัตินิยมกับสัจจนิยมแล้วก็บูรณาการนิยมคือเราเปิดรับความคิดทุกอย่างแต่ว่าประเทศต้องรอดจะเรียกอันนี้จะเรียกว่าชาตินิยมหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่แต่ไม่ข้างชาติแน่นอนอาจจะเรียกว่ารักชาติก็ได้นะหรือยังเห็นความหมายนี้อยู่วันผมบอกว่าเวลามองอนาคตเนี่ยแบบนักยุทธศาสตร์เนี่ยจะต้องมองจากแว่นหลายแว่นทับซ้อนกันเข้าไปในความจริงอันเป็นหนึ่งเดียวต้องมีความรู้เชิงสรรพศาสตร์หลากหลายสนใจหลากหลายมากแล้วมองในเรื่องเดียวหลายแง่มุมแล้วซ้อนกันไปเรื่อยแล้วก็ใช้ไทม์เฟรมนะหรือกรอบเวลาซึ่งหลายชั้นหลายช้อนมองตั้งแต่100ปี50ปี30ปี5ปีแล้วก็ปีต่อปีเนี่ยมองพร้อมกันมองพร้อมกันเลยพอมองอย่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปไม่ใส่ใจจะมองนะฮะงั้นตอนนี้เวลาผมอ่านเนี่ยผมมองว่าความเสี่ยงระดับโลกคือไงคือเวลาพูดถึงทิศทางไทยมันไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่มองระดับโลกนะมองแค่ประเทศเดียวเนี่ยมันตอบอะไรไม่ได้ผมพบว่ามันมีความเสี่ยงระดับโลก3เรื่องด้วยกันเรื่องขึ้นนะเรื่องขึ้นนิดได้ไหมโอ้เร็วไปละความเสี่ยงลงมานิดนึงข้อแรกคือความเสี่ยงจากสงครามโลกครั้งที่3อันนี้พูดกันอย่างนี้เลยนะฮะถ้าถามผมนะสงครามการค้าระหว่างจีนอเมริกาเนี่ยผมถือว่าสงครามโลกครั้งที่3เริ่มแล้วนะเพียงแต่ว่ามันจะไม่สู่ขั้นตอนสุดท้ายคือเอานิวเคลียร์ถล่มกันแล้วแต่ผมมองว่ามันไม่เกิดง่ายๆเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก่อนจะรบกันเนี่ยทำสงครามอ่ะชนชั้นนำแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาเอาแผนที่มากางประเมินเลยนะว่าถ้าฝ่ายเขาชนะเขาจะได้อะไรเขาถึงทำฮะอย่างชัดเจนเลยบ่อน้ำมัน
สงครามโลกครั้งที่2ในบ่อน้ำมันอันนี้เป็นแบบเป็นแรงจูงใจมหาศาลแต่ปัญหาคือตอนนี้ฮะในสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งมันเริ่มแล้วเนี่ยอ่านตรงนี้ไม่ออกเพราะว่าโภคทรัพย์หรือสมบัติหลังสงครามมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เพราะมันเป็น data ขณะที่สงครามโลกครั้งที่1เนี่ยมันชัดเจนน้ำมันหรือเข้าไปยึดดินแดนใช่ไหมแล้วก็เป็นนายทาสกดขี่อะไรแบบนั้นเหมือนที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปบุกจีนเนี่ยก็สาเหตุเดียวกันคือก็ต้องการเอาทรัพยากรอะไรแบบนั้นมาทำแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เป็นความมั่งคั่งหรือสมบัติที่อยากได้มากสุดคือ data ข้อมูลเพราะฉะนั้นต่อให้ทำสงครามโลกครั้งที่3นะและทุ่มเททรัพยากรและชนะนะมันไม่ได้ตรงนี้ถ้าหากอาจจะเป็นข่าวดีในแง่ข่าวร้ายก็คือว่ามันไม่กล้าจะไปถึงขั้นตอนสุดท้ายกันจริงๆแต่มันจะเกิดแบบนี้ยืดเยื้อจนกว่าเขาเรียกว่าดุลอำนาจทางพลังทางเศรษฐกิจพลังทางทหารพลังทางนิยี่เนี่ยมันเสียสมดุลอย่างแรงแต่ตัวผมมาอ่านขาดว่าเมื่อใดก็ตามเขาคิดอาวุธชีวภาพได้จะมีฝ่ายหนึ่งทำเพราะว่าอาวุธชีวภาพเป็นอันเดียวซึ่งหมายว่าล้างโลกได้โดยที่ไม่เกิดความสูญเสียทางกายภาพพอทันไหมใครเคยดูหนังเรื่อง The World War Z โลกประมาณนั้นแหละเป็นแพร่ระบาดแล้วก็ตายไปใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ที่อะไรเทคโนโลยีชีวภาพเดี๋ยวมันจะอยู่ในโฮโมดิอุสอันนี้เป็นคำสาปเลยผมบอกเลยเป็นคำสาปโฮโมเซเปียนเลยแล้วอันที่สองนะความเสี่ยงจากการล่มสลายของระบบนิเวศโดยเฉพาะเรื่องโลกร้อนก็ต้องพูดแบบน้องเกต้า How dare you เธอคุณกล้ายังไงที่ไม่ทำก็คือพูดง่ายๆผมอ่านว่าผู้ปกครองประเทศต่างๆไม่มีใครแตะดูทรัมป์ก็แล้วกันเขาไม่ทำเพราะงั้นการล่มสลายมาแน่ช้าเร็วแล้วจะโดนแบบไหนเท่านั้นเองโดนแบบไหนเท่านั้นเองว่าจะหยุดได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยโลกร้อนขึ้นเห็นเขาว่ากันนะฮะประเมิน1องศาครึ่งมันมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ6องศาโลกาวินาศคือถ้าร้อนถึง3องศาเนี่ยทะเลเป็นกรดคือปลาตายอาหารไม่มีนะฮะปลาเปอร์อาหารทะเลปลาแซลมอนปลาทูน่าอะไรที่กินที่แบบคุณเสสุแบบนี้ไม่มีฮะไม่ใช่วิกฤตไม่ใช่แค่ไมโครพลาสติกนะอันนี้ก็เรื่องใหญ่แล้วปัญหาคือทะเลเป็นกรดมีไม่ได้แล้วที่เหลือก็คือว่าไอ้แก๊สมีเท่าในทะเลเนี่ยมันจะออกมาแล้วก็เกิดเป็นไฟประหลาดกันอยู่ไม่ได้แน่นอนนะพูดง่ายๆคือถ้า3องศาเนี่ยระบบทุนนิยมล่มสลายอารยธรรมที่เราอยู่ตอนนี้ล่มสลายหมดแล้วไอ้1องศาครึ่งเนี่ยเข้าดาวแล้วไม่น่าเกิน100ปีก็คือภายในสิ้นศตวรรษนี้เกิดขึ้นแน่นอนพวกคุณคงตายกันหมดแล้วล่ะแต่ปัญหาคืออ้าวปัญหาคือรุ่นหลานเท่านั้นเองรุ่นหลานเท่านั้นเองนะฮะเพียงแต่ผมบอกแล้วว่าเนื่องจากว่า30ปีหลังจากนี้เป็นยุคที่ตื่นเต้นที่สุดยังไงผมต้องพยายามอายุยืนให้อีก30ปีให้ได้เพราะมันไม่มียุคไหนน่าสนใจขนาดนี้แล้วเพราะมันพลิกฟ้าข้ามแผ่นดินเลยมันเป็นโลกใหม่เลยแล้วในความหมายนึงเรามีสิทธิ์ที่จะออกแบบอนาคตด้วยมือเราได้ในประเทศนี้อันที่3นะความเสี่ยงของเทคโนโลยีนะอันเนี้ยก็คืออย่างที่บอกว่าเมื่อไปรวมกับวิศวกรรมหรือพันธุกรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงมโหฬารซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโปรเจกต์โฮโมดิอุสเดี๋ยวจะอยู่ในอีกวิชั่นหนึ่งขยายความเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ตามจะไม่รู้เลยว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดอนาคตอาวุธชีวภาพก็เกิดจากอันนี้แล้วมนุษย์จะยืนถึง150ปีหรือ500ปีก็เกิดจากอันนี้ที่กำลังคิดกันอยู่อันนี้คืออันนี้นะแล้วคนที่จะอยู่ได้ขนาดนี้แน่นอนไม่ใช่คนทั่วไปแน่นอนเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่เอาเนี่ยเพราะงั้นเรากำลังอยู่ในยุคซึ่งเป็นช่วงปลายยุคของโฮโมเซเปียนเดี๋ยวจะขยายความนี้หน่อยพวกเราคือโฮโมเซเปียนเนี่ย6ล้านปีที่แล้วเราคือลิงนะ
็นวานอนใหญ่ที่ไม่มีหางแล้วญาติสนิทเราคือชิมแปนซีอุรังอูตังแต่6ล้านปีที่แล้วเราแยกออกมาใส่เสื้อแต่จริงๆโดยท่าแท้เราก็คือลิงเปลือยเพียงแต่เราใส่เสื้อสวยๆแต่งสวยๆท่านเองแล้วไอ้6ล้านปีมานี้เนี่ยเมื่อ 70,000 ปีที่แล้วเราเริ่มสร้างวัฒนธรรมโดยผ่าน3การปฏิวัติปฏิวัติแรกคือปฏิวัติการรับรู้เราสร้างภาษาขึ้นมานะผ่านมาถึง 5,000 ปีหรือประมาณ 10,000 ปีที่แล้วเนี่ยเราปฏิวัติเกษตรกรรมเราสร้างเกษตรกรรมมาตอนนั้นถึงเกิดพระเจ้านะแล้วก็ตำนานเทพปรณกรรมหรือเทพนิยายมาแล้วอีกแค่500ปีที่แล้วเราปฏิวัติวิทยาศาสตร์เราถึงเกิดอุตสาหกรรมขึ้นมานะฮะแล้วแค่40-50ปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงเกิดการปฏิวัติที่เรียกว่าไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยแหละแล้วคราวนี้เร็วมากเลยแล้วไอ้ส่วนที่แบบมือถือเนี่ยเราเริ่มใช้กันเมื่อไหร่ถึง10ปีไหมประมาณ10ปีใช่ไหมนั่นแหละคือเป็นจุดเปลี่ยนที่ของยุคข้อมูลนิยมเพราะงั้นถ้าถามว่ายุคข้อมูลนิยมนี้เริ่มเมื่อไหร่ผมจะบอกว่าไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยที่ใช้ไปอะไรที่สตีฟจ็อบใช่ไหมไอโฟน4อันนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของข้อมูลนิยมแล้วก็คราวนี้มันจะเร็วมากมีคนเขาบอกอย่างนี้ย้อนกลับไปเนี่ยปัจจุบันย้อนกลับไป30ปีที่แล้วเนี่ยความสามารถในการประมวลของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเพิ่มขึ้น1ล้านเท่า1ล้านเท่าเพราะถ้าถัดไปอย่างนี้เนี่ยผมว่ายิ่งกว่า1ล้านเท่าใช่เพราะว่าในปีนี้เนี่ยเพิ่งข่าวมาเองว่าทาง Google เนี่ยเขาเริ่มทำควอนตัมคอมพิวติ้งได้แล้วเพียงแต่ยังเป็นแบบขั้นต้นๆ นะแล้วอันนี้เนี่ยจะมหาศาลเลยโอ้โหจะมหาศาลเลยแล้วจะเปลี่ยนโฉมหน้าอย่างมหาศาลและยิ่งเร็วเท่าไหร่ผมยิ่งบอกมนุษย์ยิ่งไร้ค่าเท่านั้นฟังผมให้ดีนะยิ่งกระบวนการนี้เร็วเท่าไหร่เวลาตามข่าวพวกนี้นะมนุษย์ยิ่งไร้ค่าไม่มีทักษะไหนที่จะอยู่ได้ยาวนานเลยในการเรียนรู้แล้วมหาวิทยาลัยแทบไร้ความหมายเลยผมบอกได้เลยแทบไร้ความหมายเลยเพราะว่ามหาวิทยาลัยนี่เป็นผลผลิตของสังคมอุตสาหกรรมที่ผลิตตลาดแรงงานเข้ามารองรับเท่านั้นเองอ้าวเรื่องขึ้นไปจับผมมองว่าเป็น2050นะเมื่อเกิด singularity หรือเกิด AI ขึ้นมานะฮะตอนนี้จะค่ายหนัง Terminator Skynet แบบนั้นมาภาพที่น่ากลัวคืออะไรพอกระบวนการของ Face Recognition เนี่ยแบบสมบูรณ์ไม่ทราบใครได้ดู Spider-Man ไอ้ Far From Home ไหมทันไหมฮะไอ้โดรนเนี่ยมันจะตามฆ่าแบบนี้เลยเป็นลายตัวเพราะมี Face Recognition ถ้าเขาจะขจัดนะมันก็คือว่าคนนี้สามารถจะรับใช้เครือข่ายอัลกอริทึมไหมถ้ารับใช้ก็รอดถ้าคิดว่าเป็นขยะหรือสวะก็สามารถส่งโดนสังหารเป็นลายตัวได้นี่คิดกันแบบโลกไม่สวยนะมันจะเกิด เป็นการตัดสินใจมันเหมือนกับสงครามอ่ะพวกนี้เขาเรียกกะเลวกะลากลบเนี่ยไม่จำเป็นคือไม่มีคุณค่าใช้สอยทางการทหารและทางเศรษฐกิจมันจะเกิดแบบไหนนั่นเองแต่ตัวผมเองมองว่าเป็นอาวุธชีวภาพหรือไม่กระโดนเพราะโดนเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอย่างน้อยตอนนี้นะมันมีระยะของมันแต่ตัวชีวภาพนี่ไปเร็วมากอ้าวหายไปไหน อ่ะต่ออีกนิดนึงมันทำกันหมดแล้วทำกันหมดน่ากลัวมากเพราะงั้นแล้วเนี่ยก็ถ้าคุยจะเวลายาวว่าคือเราต้องตื่นรู้เพื่อจะยับยั้งไม่เข้าสู่ดาร์กไซด์ไงเพราะว่านี่คือผมบอกนี่เหมือนหนังเรื่อง Star Wars แล้วคือเราต้องเป็นสายเจไดแล้วเพื่อดึงสว่างเพราะว่าถ้าเซเปียนไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นโฮโมดิอุสด้านสว่างนะคือมนุษย์เทพดาร์กไซด์แน่นอนดาร์กไซด์แน่นอนเขาจัดหมดผมจะโอนโควต้าส่วนนี้ให้พวกเราคืออย่างนี้ในระบบคิดผมเนี่ยผมบอกพวกเราไปเกือบหมดแล้วในรายละเอียดเนี่ยพวกเราไปอ่านที่ผมเขียนได้แล้วมาแลกเปลี่ยนกันภายหลังได้แต่ว่าในส่วนซึ่งเกี่ยวกับพัฒนาจิตเพื่อจะแก้วิกฤตแบบนี้ในการตื่นรู้เนี่ยผมแยกออกไปเป็นเวิร์กช็อปต่างหากคือจะจัดในวันที่24นี้ถ้าพวกเราสนใจหมายความว่า อยากจะคุยกันต่อหรือภาคปฏิบัติก็มาลงทะเบียน24คุยกันเรื่องโฮโมนิอุสได้เพราะในตอนนี้เนี่ยผ
ผมเสียเวลาไปกับอธิบายเรื่องวิชั่นทิศทางไทยนะฮะเดี๋ยวผมขออีกนิดนึงอ่ะ4นะมันมี8หัวข้อได้มา5ครับ5โอกาสเกิดสงครามโลกครั้งที่3เมื่อมองจากหลักการผลประโยชน์เปรียบเทียบเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าโอกาสเกิดยังไม่มากนักแต่มันจะเป็นสงครามแบบเค้าเรียกไฮบริดวอร์คือสู้รูปแบบเลยเพียงแต่ว่ายังไม่ลงมือยิงนิวเคลียร์ใส่กันเท่านั้นเองแต่บ่อนทำลายกันแน่นอนบ่อนทำลายแน่นอนม็อบฮ่องกงนี่เป็นส่วนหนึ่งของอันนี้นะแล้วผมมองเรื่องไอ้เขมรเนี่ยสมรังสีมาก็อันนี้อันเดียวกันอ้างประชาธิปไตยอะเพื่อไปบั่นป่วนพวกเขมรนี่เป็นของจีนจีนก็ปกครองอยู่แล้วพยายามสร้างความบั่นป่วนล้มระบบฮุนเซนให้ได้เนี่ยอเมริกาก็พยายามล้มระบบตู่นะระบบลุงตู่แต่ที่ผ่านมาไม่สำเร็จเพราะทำไม่ได้ปั๊บเขาก็เปลี่ยนมาจับมือเพราะกลัวว่าเราจะเอียงไปข้างจีนมากไป อ่านให้ดีๆนะในเรื่องนี้ไม่งั้นเราเป็นจิ้งหรีดโดนปั่นหัวแน่นอนทุกฝ่ายเมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วในข้ามที่ 5ขึ้นจ้ะอันที่6โอ้โหนี่ครับพอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยคือคุณต้องเข้าใจเรื่อง grand strategy ของประเทศไทยพูดง่ายคือถ้าหากเราไม่มีอภิยุทธศาสตร์หมายว่าอันนั้นมาเนี่ยประเทศเราไม่รอดแน่เพราะว่าสงครามโลกครั้งที่3ที่มันเริ่มต้นแล้วระหว่างชิงความเป็นเจ้าโลกระหว่างจีนกับอเมริกาเมืองไทยเนี่ยเป็นสมรภูมิที่เขาอยากยึดอเมริกาต้องการได้เมืองไทยเพื่อจะได้จ่อจีนฮะขีปนาวุธอันนี้ชัดเจนและถ้าหากเรายอมอเมริกาเข้ามาจีนถล่มเราแน่นอนถ้าหาต้องรบกันเข้าใจไหมเขาปล่อยไว้ไม่ได้เป็นหอข้างแค่เพราะฉะนั้นทางรอดของเราคือเราต้องวางตัวเป็นกลางหรือบาลานซ์ระหว่างจีนกับอเมริกาได้เราเชียร์ฝ่ายไหนไม่ได้นะฟังให้ดีนะฮะบางทีพูดเนี่ยจะอาจารย์ไพศาลเนี่ยพูดมึงขอเอ่ยชื่อก็จะเชียร์จีนจ๋าบอกแล้วผมทำที่ทางไทยเราทำตัวอย่างนั้นไม่ได้เราต้องเชียร์ไทยนะครับเชียร์ให้เป็นประเทศสวิตเป็นกลางให้เขารู้สึกว่าอยากทำลายประเทศนี้ให้เป็นโอเอซิสของโลกนี้เข้าใจไหมโลกกันแทบตายอย่างน้อยก็มาเที่ยว มีความสุขมากินบันเทิงหลั่นล่ากันที่ประเทศนี้ฟังให้ดีอันนี้สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าคุณเชียร์เพื่อไทยอนาคตใหม่เท่ากับเชียร์อเมริกาผมบอกได้เลยเพราะวาทกรรมอันเดียวกันวาทกรรมเดียวกับไอ้ตีฮ่องกงเลยใช่ไหมแล้วก็ใช้ความรุนแรงด้วยไปใช้วิธีหาอะไรใช้ความรุนแรงแบบนั้นนะปลุกม็อบอย่างบ้าคลั่งลงท้องถนนฮะธนาธรเขาทำอะไรเขาต้องการให้แบบเราปราบเหมือนกับว่ายุให้จีนปราบเทียนอันเหมินจะได้ให้กองทัพสหประชาชาติมาช่วยเพื่อมากอบกู้ประชาธิปไตยอ้าวเข้าวันนี้ได้ประชาธิปไตยเมื่อไหร่เศรษฐกิจดีแน่นอนคุณเชื่อมันเหรอเข้าทางเขาเลยอันนี้ต้องอ่านให้ได้นะอ่านให้ได้ผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้ขวานะแต่ผมยึดความอยู่รอดของประเทศและผมไม่อยากให้เกิดการนองเลือดคนไทยต้องมาฆ่ากันเองเพราะโดยการเป็นจิ้งหรีดเพราะงั้นการแสตทิจี้นี่สำคัญมากและนี่คือการก่อเกิดของที่ทางไทยเพราะคิดแต่เรื่องนี้ที่ผมเล่ามาให้พวกเราเนี่ยทั้งวิชันโฮโมดิอุสวิชันที่ทางไทยมันคือเพื่อหาข้อสรุปไปเชิงการสเตจี้และเคลื่อนไหวแบบนี้ด้วยกันนะให้เข้าใจตรงกันและอย่าตีกันเองเพราะว่าโอ้โหมรสุมมากับทุกรูปแบบเลยแล้วจะให้รอดได้ยังไงแล้วเวลาเข้าใจการสเตจี้วิธีที่ดีสุดคือดูการสเตจี้ของอเมริกาเพราะว่าเขาเปิดเผยที่สุดนะฮะลองดูนะขึ้นมานิดนึงเนี่ยวิธีการที่สุดคือศึกษาการ strategy ของอเมริกานะซึ่งอันนี้เขาวิเคราะห์จีนตั้งแบบ 4-5 ปีที่แล้วว่าอเมริกามองจีนยังไงแล้วพูดตรงๆเลยแรงด้วยนี่5ปีที่แล้วนะไอ้4ปีที่แล้วเนี่ย4ปีที่แล้ว2015จีนเป็นคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของอเมริกาในขณะนี้และหลายทศวรรษต่อไปเขามองว่าจีนกำลังดำเนินยุทธศาสตร์ของตนเพื่อเข้าแทนที่อเมริกาในฐานะผู้มีอำนาจที่สุดในเอเชียตอนนี้มาถึงขั้นนี้แล้วเขาอ่านไม่ผิดหรอกฮะต่อไปจีนจะเป็นผู้ท้าทายความเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในโลกของอเมริกาด้วย นี่คือขั้นตอนนี้ขึ้นไปฮะ
4อเมริกาจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายปัจจุบันอย่างเด็ดขาดเพื่อกำจัดอันตรายที่อาจมีต่อผลประโยชน์ของอเมริกาในภูมิภาคเอเชียและในระดับโลกที่เกิดจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและทางทหารของจีนเห็นไหมตอนนี้ทำข้อนี้อยู่อเมริกาข้อ5การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ว่าจะต้องเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นความจำเป็นที่จะต้องรักษาความเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของอเมริกาในระบบโลกปัจจุบันนี่อันนี้6การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของจีนในช่วง30ปีที่ผ่านมาทำให้จีนสร้างอำนาจที่ยากแก่การเอาชนะจนเป็นอันตรายต่อวัตถุประสงค์และผลประโยชน์ของอเมริกาในภูมิภาคนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยอเมริกาทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นภายใต้ชูวัฒกรรมลัทธิประชาธิปไตยอ้าวขนาดอยู่อเมริกายังออกกฎหมายนี่ฮ่องกงเลยใช่ไหมเข้ามาแทรกแซงได้ถ้าเกิดว่าอะไรแบบนี้เข้ามาคบกับพวกมหาอำนาจในยากทั้งจีนทั้งอเมริกานะแต่มันยากคนละแบบกันแล้วคนไทยต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วก็จับไม้จับมือกันให้มั่นคงการถ่วงดุลอำนาจจีนจึงเป็นเรื่องจำเป็นแล้ววิธีการถ่วงดุลที่ดีสุดคือทำให้รากฐานของจีนล่มสลายฟังให้ดีนะขีดเส้นใต้นี่เลย fundamental collapse รูปธรรมคือม็อบฮ่องกงฟังให้ดีนะเมืองไทยเนี่ยถ้าหากว่าอเมริกาต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพไว้จ่อจีนต้องทำลายรากฐานของประเทศไทยให้ล่มสลายก่อนสถาบันฮะเพราะนี่คือทางเดียวที่จะทำให้อเมริกาพ้นจากภาวะถ่วงดุลกับจีนได้คือบ่อนทำลายเขาแล้วครับเนี่ย8มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อเมริกาต้องตอบโต้การเติบโตของอำนาจของจีนอย่างเร่งด่วนซึ่งแม้จะทำตอนนี้ก็ยังเกือบสายไปแล้วจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือประธานาธิบดีคนไหนไอ้นี่คือเจตจำนงของดีฟสเตทรัฐพันลึกของอเมริกาที่จะต้องจัดการกับจีนอย่างแน่นอนผมถึงบอกไงว่าสงครามโลกครั้งที่3มันเริ่มแล้วถ้าอ่านจากการ strategy นะโอเคขึ้นมานะก็บอกถ้าเราเข้าใจหลักคิดการ strategy ของชาติมหาอำนาจเนี่ยมันยากมากที่เราจะอ่านหมากผิดพลาดเราจะอ่านหมากไม่ผิดนะครับเพราะเราเข้าใจเรื่องนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าการทำให้รากฐานของประเทศไทยล่มสลายผ่านการอ้างว่าเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์อาจเป็นความจำเป็นของอเมริกาในการเดินหมากต่อสู้กับจีนหลังจากนี้ก็เป็นได้นี่ผมพยายามพูดแบบสุภาพแล้วนะในเวลาอ่านแต่ว่านี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะถ้าเข้าใจตรงกันแบบนี้จะเห็นได้ว่าความแตกแยกทางความคิดในหมู่คนไทยตอนนี้คือความเสี่ยงในระดับสำคัญถึงขั้นรากฐานการล่มสลายได้และเป็นปัญหาความมั่นคงของประเทศด้วยเพราะว่าลึกๆของรากเหง้าของความแตกแยกเนี่ยมันมีอะไรอิทธิพลจากข้างนอกของมหาอำนาจที่ต้องการบั่นทอนรากฐานของประเทศไทยให้ล่มสลายคราวนี้มาดูอันนี้มันเป็นศาสตร์นะเขาเรียกศาสตร์การปฏิวัติเพื่อการทำลายระดับฐานรากของสังคมจะได้เข้าใจนะฮะอันนี้นี่เป็นศาสตร์หมายว่าจะทำยังไงก็ตามแล้วพรรคอนาคตใหม่เขาใช้ตามสูตรนี้ลองอ่านดูแล้วกันว่าทำไมส่วนที่หนึ่งว่าด้วยการหยิบยกหัวข้อนะฮะยกหัวข้ออะไรมาเป็นใจกลางในการจัดตั้งกระบวนการปฏิวัติของตนอันนี้ก็ชัดเจนต้องการมีอำนาจเพื่อต่อรองกับเอกนะธนาธรนี่พูดไว้ชัดเจนในธนาธรพรอเทศนะฮะแล้วก็บอกว่าปัญหาทุกอย่างในประเทศไทยล้วนมีที่มาจากสถาบันทั้งสิ้นการขจัดกองทัพก็เรื่องอันนี้คือโจทย์ของเขาที่เขาตั้งไว้นะซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเซ็นทรัลทรูธเป็นแกนกลางหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ IO ใช้อะไรนี้ปลุกระดมเผยแพร่ตอกย้ำความนี้ปลูกฝังความคิดนี้ไปสู่เยาวชนหรือทุกคนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลเขาว่าสถาบันคือปัญหากองทัพคือปัญหาของประเทศนี้
ไม่มีนะเนี่ยแก่นความคิดของปัจจุบัน2475เขาอ้างมาแล้วอันนี้เป็นต้นนะคือตอบใช่อันนี้นะแล้วก็บอกว่าตัวเองปฏิวัติไปทำไมต้องทำอะไรบ้างอะไรแบบนี้เขาก็สร้างมานะและเลือกคำประโยคที่ชูขึ้นมาแล้วโดนใจชาวบ้านนี่มันเป็นเรื่องเทคนิคนะทางการตลาดหรือในการล้างสมองขึ้นมาอีกฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มจัดตั้งด้วยการดึงคนที่ใช่เข้ามาร่วมขบวนการปฏิวัติเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคหมดเนี่ยอยากให้พวกเราเข้าใจเนี่ยเรื่องโฆษกเรื่องอะไรมาเนี่ยสร้างคือข่ายสื่อหลักแบบนี้มานะมีหมดระดมมวลชนมาปลุกระดมตามท้องถนนได้อะไรแบบนี้มาสร้างคือข่ายนี่มาเขาบอกว่าจะปฏิวัติได้ต้องดึงคนอย่างน้อย 15% ของประชากรทั้งหมดให้เข้ามาร่วมขบวนการปฏิวัติในระดับใดระดับหนึ่งก็ได้80ที่นั่งแล้วนะฮะได้80ที่นั่งแล้วอันนี้พองั้นแล้วในแง่หนึ่งเขาคือเขาได้ผลมากในช่วงนี้ได้ขึ้นมาว่าด้วยการสื่อไปให้ถึงหูใจชาวบ้านอันนี้ใช้ Twitter ที่ประเทศนี้นะกับคนรุ่นใหม่เขาใช้ Twitterใช้ดนตรีใช้อะไรประเทศกูมีอะไรเงี้ยขึ้นไปอีกฮะแล้วก็มีกลยุทธ์อันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดลองไปอ่านดูนะแต่นี้ก็คือว่าองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยพวกเขามีนะแล้วคนไทยซึ่งแบบรักชาติต้องรู้ทันผมบอกให้เองว่าอันนี้มันเป็นเทคนิคในการจะตั้งระลังสมองข้อที่8อันนี้ผมจะพูดถึงว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยทิศทางของประเทศไทยเนี่ยจะมุ่งไปสู่ Deep State คือรัฐพันลึกเพียงแต่ Deep State ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ใช้ในความหมายในเชิงลบแต่หมายความว่าเปิดพื้นที่ของโครงสร้างอำนาจให้แต่ละฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่กินรวบเหมือนกับระบบทักษิณคือทักษิณนี่กินรวบคนเดียวแล้วก็สร้างคือขายมานะฮะแล้วจะเป็นอย่างยิ่งที่แบบประชาสังคมเนี่ยหรือภาคประชาชนเนี่ยควรจะมีส่วนในโครงสร้างอำนาจด้วยและผมว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเอื้ออำนวยต่อการสร้างพรรคแบบนี้นะคือง่ายมากเพียงแต่ว่าอนาคตใหม่จริงๆถ้าไม่ติดที่เขาเป็นมิจฉาทิฐิผมว่าเขาโอเคเลยนะคือหลายแนวทางควรจะแบบนี้เพื่ออะไรเพราะว่าปัญหาของเราเนี่ยก็คือจะเป็นพวกรัฐราชการเนี่ยจะกลายเป็นปัญหาเพื่ออำนาจนิยมก็คือต้องมีใครมาคานนะคือต่อให้ธนาธรหมดลดบทบาทไปหรือต่อให้พรรคอนาคตใหม่ล่มสลายผมก็คิดว่าคนรุ่นใหม่เขาก็สร้างพรรคเขาขึ้นมาแล้วคงเรียนรู้ไปซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะหรือพวกเราในที่นี้จะสร้างพรรคขึ้นมาเองเพราะว่าที่ดีเพราะว่าผมมองว่าพลังประชารัฐก็โตอันนี้ยากเพราะว่ากินบุญเก่าอันเนื่องจากระบบแบบนี้แล้วไม่มีโอกาสที่จะสร้างอนาคตใหม่จะสำคัญคุณสร้างพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาแล้วคุณไม่มีวิชั่นแล้วได้อำนาจไปทำไมได้อำนาจไปทำไมฮะได้อำนาจไปเพื่อมาเสวยสุขอันนี้มันไม่ใช่ก็โดนสาปแช่งโดยคนรุ่นหลังอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเข้าไปมีส่วนในอำนาจทั้งทีก็ควรเข้าแบบมีวิชั่นตรงกันอย่างที่ทางสถาบันทิศทางไทยพยายามนำเสนอนะว่าเราจะเผชิญปัญหาอะไรแล้วว่าจะมีวาระอะไรที่เราจะร่วมแก้ไขได้นะพ่อหมาก็ประมาณนี้แหละนี่ยาวก็คือในส่วนนี้ส่วนที่เหลือของโฮโมดิอุสนี่เนื่องจากเวลาเนี่ยผมหมดพอดีที่อันนี้ก็ลองไปอ่านดูแล้วก็หรือถ้าสนใจก็มาต่อในอีกหลักสูตรหนึ่งนะอันนี้ก็ให้เวลาพวกเราอภิปรายเชิญปฏิบัติอะไรแผนการปฏิบัติที่จะมีส่วนเข้ามาในการจัดการคืออย่างนี้นะผมบอกไปแล้วว่าเราเป็นสถาบันทิศทางไทยเราเสนอวิชั่นเราไม่ได้บอกว่าเรารู้ทุกเรื่องเราแต่เราเปิดแค่ว่าแต่เราเข้าใจว่าเราเห็นแนวทางชัดเจนแล้วเราต้องการระดมมาสมองคือคนเก่งคนมีความสามารถคนที่มีจิตอาสาผู้สื่อรวมมาร่วมขบวนการทิศทางไทยกันแล้วก็เสนอวาระของตัวเองมาไปในทิศทางนี้เพราะถ้าแบบนี้เนี่ยเราชัดเจนมากว่าเราประกาศว่าเราคิดใหญ่เราจะทำงานใหญ่แล้วภายใต้อะไรการ
เติบใหญ่ของสมาธิทางไทยผมไม่แปลกใจว่าจะมีพรรคการเมืองหลายพรรคเป็นพันธมิตรเป็นแนวร่วมหรือแม้แต่ก่อเกิดพรรคการเมืองแนวใหม่ภายใต้อิทธิพลความคิดของสถาบันทิศทางไทยคือในแง่นี้นะคือสงครามเพื่อชิงอำนาจนะก็ว่าอีกหนึ่งแต่ว่าตัวผมไม่ได้สนใจเรื่องอำนาจในแง่นี้สนใจเรื่องทางความคิดและมองให้ถูกมากกว่าหลังจากนั้นนะก็ค่อยว่ากันอีกทีมีคนอภิปรายเชิญเลยฮะครับสวัสดีครับผมช้างนะครับชินวัตรอนุกูลประเสริฐนะครับก็ต้องขอบคุณคุณต้อยแล้วก็อาจารย์ด้วยนะครับที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาทีนี้ก็เอาแนวปฏิบัตินิยมเลยแล้วกันก็คือว่าเท่าที่ประเมินเนี่ยก็คือข้อมูลที่แล้วก็ที่เรียนมา2วันเนี่ยเนื่องจากเดี๋ยวบ่าย3ผมมีธุระก็เลยขอแชร์ก่อนคือเมื่อกี้ก็ได้คุยคุณอัธวิทย์ละคุณวิทย์ก็บ่นว่าถ้าประชาธิปัตย์ทำไม่ได้อยากจะตั้งพรรคเองผมบอกเชิญเลยครับผมจะร่วมด้วยทั้งคุณอัธวิทย์ทั้งดร.สุวิทัยหรือว่าจะชวนคุณกรคุณดร.คุณหมอนวลงนะฮะคนรุ่นใหม่ทั้งหลายที่นี่นะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าปัญหาต่างๆมันกำลังจะเกิดขึ้นผมพยายามมองในแง่บวกเมื่อกี้ก็คุยกันว่า AI จะเกิดน้ำจะท่วมดิจิทัลดิสรัปต์จะมาเราทำไงให้ประเทศเราเป็นประเทศที่น่าอยู่เป็นโอเอซิสซึ่งสิ่งที่เรามีก็คือชาติศาสตร์กษัตริย์เรามีผู้คนที่น่ารักตรงนี้เนี่ยล่าสุดมีคนแชร์บอกไทยเราเนี่ยตอนนี้ GDP อันดับที่22ของโลกนะอย่ามองแต่แง่ลบนะทุนสำรองเราเป็นอันดับที่12ของโลกปรากฏว่าในด้านเงินทุน financial capital เราอันดับ12ของโลกแต่ว่าถ้ามอง social capital เขาบอกว่าเราเป็นอันดับ1ของโลกเวลามีปัญหาช่วยเหลือน้ำท่วมประเทศไทยมีทุกร้อนน้อยที่สุดขึ้นเบอร์1ตลอดเวลาเขาสำรวจความทุกร้อนอันนี้เป็นจุดแข็งของเราถ้าถามว่าถ้าได้รัฐบาลที่มีวิชั่นขึ้นมาเนี่ยยกจุดแข็งในแง่เศรษฐกิจเราเดินทางไปอย่างไรบ้างเช่นเราแข็งเรื่องการท่องเที่ยวเราทำไงจาก40ล้านคนเป็น50เป็น100ล้านคนซึ่งมีด็อกเตอร์คนหนึ่งเซอร์เวย์ไว้ถ้าถึง200คนเนี่ยเราจะดึงคนจนหายไปเหลือแค่ไม่ถึง 1% ซึ่งเราสามารถจะทำได้ในเชิงบวกเรื่องอื่นเนี่ยคนไทยเก่งๆมีเยอะมากเราจะเห็นว่าลงดวงจันทร์คนแรกก็ดร.อาจองค์ลงดาวอังคารดร.ก้องพบนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าสมาร์ทโฟนอันแรกเนี่ยผมไปเจอเองที่รูปๆเนี่ยคุณโจเป็นคนไทยทำเป็นโปรเจกต์จบของปริญญาโทตอนที่เรียนอยู่ที่อังกฤษท้ายสุดเขาพยายามจะดิ้นรนให้เพื่อให้เป็นของไทยแต่เขาไม่มีเงินที่จะไปทำเรื่องต่างๆที่จะต้องไปจดลิขสิทธิ์อะไรต่างๆจนกระทั่งสตีฟจ็อบส์เชิญเขาไปเขาบอกเขาไม่ไปดีกว่าแต่เขาก็ให้เครดิตในตอนท้ายว่าส่วนหนึ่งอันนี้คือคนไทยคนไทยไปอยู่ใน NASA ก็เก่งไปอยู่ใน Apple ไปอยู่ใน Disney รอ5ท่านทำไปแล้วท่านยังระดมคนทั่วโลกมาปฏิวัติประเทศไทยวิศวกรรมที่เป็นบิดาของอาจารย์ของทางวิศวะจุฬาผมพระเจริญวิศวกรรมเป็นฝรั่งครับทางด้านศิลป์ศาสตราจารย์ดร.ศิลป์พีระศรีเป็นฝรั่งครับงั้นเราอาจจะเป็นเฮเซฟเฮเว่นที่ดึงคนดีๆที่เก่งในประเทศต่างๆมารวมกับพวกเราเองนี่แหละทีนี้ในปัญหาเรื่อง AI เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ได้แชร์กับเพื่อนว่าเป็นหมอก็กังวลเป็นทนายก็กังวลแล้วเราทำไงกฎหมายอยู่ที่เราอธิปไตยอยู่ที่เราเพียงแต่รัฐบาลมีวิชั่นสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในอเมริกาก่อนเหมือนกับคุณชัชชาติบอกว่า the future is here เราจะเห็นว่า low cost airline ห้างใหญ่ๆต่างๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2530ตอนที่ผมไปเรียนอเมริกาแล้วท้ายสุดเมืองไทยก็เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ญี่ปุ่นทดลองใช้อเมริกาทดลองใช้เราเองเนี่ยเราเพียงแต่เป็น regulator ที่ดีถ้ารัฐบาลมีวิชั่นรอดถ้ารัฐบาลไม่มีวิชั่นไม่รอดเพราะฉะนั้นยังไม่เห็นพรรคไหนที่มีวิชั่นได้ดีเท่าที่นี่งั้นเราก็ต้องจัดตั้งพรรคขึ้นมาเองทีนี้ผมจะบอกว่าเราจะทำยังไงนะครับ
คือในเรื่องของอย่างผมยกอย่างเช่นทำไมล่ะเราเป็นรัฐบาลเราเป็นเรกูเลชั่นถ้าเรามีวิชั่นชัดเจนคือไม่ใช่พูดลอยๆอ่ะเราบอกภายในปี2570เนี่ยเราจะเป็นเกษตรไร้สารพิษและเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบคุณคิดดูข้าวทุกถ้วยกล้วยทุกหวีคุณเอาไปตลาดไม่มีสารเคมีเป็นพิษอีกละคุณคือเซฟเฮเว่นตอนนี้อเมริกาบริษัทเคลล็อกบริษัทเป๊ปซี่ไปซื้อเกษตรอินทรีย์เล็กๆเพราะโตยุโรป10ปีที่ผ่านมายอดผักอินทรีย์ขึ้น 70% ของเราทดลองไปแล้วทั่วที่ชัยภูมิข้าวเบอร์รี่ไรซ์ราคาสูงเป็น2เท่าต้นแบบมีเต็มประเทศละในหลวงร.9ประเทศมีสูตรปุ๋ยชีวภาพอันนี้เป็นต้นวิชั่นเรื่องอื่นก็เช่นกันอย่าง AI เงี้ยเราจะสู้ไงกับ AI เราไม่ต้องสู้เราทำ AI Assist เราบอกเลย5ปีต่อไปเนี้ยโอเคตอนนี้อเมริกาวัสันทดลองวัสันมะเร็งคนไข้มะเร็งตรวจสอบคุยกับ AI หมอตัดสินได้ถูกต้อง 70% AI วัสันตัดสินได้ถูกต้อง 90% เราก็ตั้ง regulation ครับเรารู้ว่าเรากำลัง move เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็บอกแล้วว่า1คนเลี้ยง7เอา AI มาช่วยทำงานเบาขึ้นอีกกลายเป็น1ต่อ5ก็ได้คือไอ้1กลายเป็น 1.5 ได้ด้วย AI assist เรากำหนดเลยว่าถ้าต่อไปนี้โรงงานจะเปิดมาจะใช้แบบนี้ไหมหรือว่าหมอแพทย์ถ้าเราไม่เปิดไม่ปล่อยนะเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาเหมือนสารพิษเหมือนอะไรต่างๆซึ่งที่ผ่านมาเราเป็นอย่างนั้นถ้าเราสามารถควบคุมกฎได้เราก็กำหนดเลยว่าไม่ว่าแพทย์หรืออะไรก็ตามอย่างนอกจากว่าสารแล้วตอนนี้เนี่ย AI ที่ดีที่สุดในด้านวงการทนายอเมริกาเนี่ยผมได้ยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าทนายเนี่ยสำนักกฎหมายเนี่ยรับเคสใหม่ได้20เคสต่อเดือนมีทนาย5คนตอนนี้เขารับได้40โยนให้ AI อ่านเราก็กำหนดสิว่ามี AI เท่านี้ไม่เกินเท่านี้อันนี้คือขั้นต้นนะอย่างตอนนี้หุ่นยนต์ที่ผ่าตัดเก่งที่สุดเนี่ยมีอยู่2ตัวผ่าน FDA สหรัฐแต่สหรัฐเขากำหนดว่าเป็นได้แค่ผู้ช่วยแพทย์เห็นไหมครับมันอยู่ที่เราทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่ปล่อยเดี๋ยวสหรัฐมันก็จะมาทดลองบ้านเราก่อนเพียงแต่รัฐบาลกำหนดสิ่งที่เข้ามาเหมือนจีนไปทำอะไรกรองไว้เงี้ยเรากรองไว้ก่อนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยมันต้องไปรีฟอร์มรีเอนจิเนียริ่งระบบราชการทั้งหมดแล้วก็ใส่วิชั่นเข้าไปก่อนวิชั่นเหล่านี้ AI ยังลึกไปถึงเรื่องคนเหล็กเรื่องอะไรเป็นจริงได้ทั้งนั้นแหละเพราะสิ่งเหล่านี้เรามันเป็นธรรมชาตินะผมจะฝากเรื่องนี้ไว้นิดหนึ่งเรื่องของ AI เนี่ยคือถ้า AI สุดยอดคุณเอาสุดยอดหมอสุดยอดอะไรรวมกันได้นิดเดียวอยู่แค่นี้แล้วร่วมกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เก่งๆนี่คือซุปเปอร์เลยแล้วมันสามารถจะทำอะไรได้เต็มไปหมดอันคือเรื่องหนึ่งแล้วที่บอกควอนตัมล่าสุดเนี่ยความเร็วมันยังไงครับควอนตัมของเราเนี่ยสมมุติ16บิตเนี่ยมี0101016ตัวคูณกันแปลว่า2คูณกัน16ครั้งนี่คอมพิวเตอร์16บิตนะแต่ควอนตัมบิตตัวแรกที่Google ทดลองเนี่ยตัวนึงมี54 11เขาเรียกคิวบิตควอนตัมบิตมี54ตัวกลางอยู่ตรงกลาง53ล้อมตัวเนี้ย2ยกกำลัง53อันนี้2คูณ2คูณ2 16ครั้ง2ยกกำลัง53ถ้าเป็น16ควอนตัมบิต2ยกกำลัง53คูณ2ยกกำลัง53คูณ2ยกกำลัง52มี2กี่ตัวสิ่งที่เขาประมาณก็คือว่าคณิตศาสตร์ที่ยากๆเรื่องอะไรก็ตามที่ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ณปัจจุบันใช้เวลา 10,000 ปีควอนตัมคอมพิวเตอร์จะสามารถคำนวณได้ภายใน200วินาที10,000 ปีกับ200วินาทีผมลองคูณดูแล้วใกล้เคียงกันเพราะเอาแค่1ควอนตัมบิตนะยังไม่ต้องเอาถึงหลายๆตัวนี่ก็มันมีศูนย์มากกว่ากันถึง 5-6 ตัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ว่าเราจะไปประสานกับประเทศอื่นได้ยังไงมีหลายที่นะฮะแต่อะไรก็ไม่สำคัญเรื่องเท่าเรื่องจิตท้ายที่สุดเนี่ย
เราต้องสร้างมาตรฐานโลกต่อไปนี้ data มันเยอะสิ่งที่เราต้องทำก็คือมาตรฐานเช่นมาตรฐานอินทรีย์มาตรฐานเรายังห่วยอยู่เลยไม่ได้เราต้องมาเป็นมาตรฐานโลกมาตรฐานเรื่องนี้มาตรฐานเรื่อง AI มาตรฐานเรื่องต่างเรากำหนดเท่านั้นน่ะเราเป็นมนุษย์เรากำหนดว่า1 2 3 4อย่างในหนังบางเรื่องจะมีกฎเลยนะหุ่นยนต์ห้ามทำอะไรเกินอะไร AI ห้ามทำเกินอะไรซึ่งตรงนี้ถ้าคนเรียนรู้เรื่องจิตละเอียดคนเรามีแค่4อย่างคนเรามีแค่2อย่างนามกับรูปนามคือจิตรูปคือร่างกายรูปคือศพถ้าเราแยกกันรูปคือศพนามมี4แต่ว่าย่อยเป็น3นามมี3คือทั้งหมดเนี่ยมีแค่2คือรูปกับนามนามมี3คือจิตกับอารมณ์ของจิตแล้วก็อารมณ์นิพพานมีแค่นี้ทีนี้จิตกับเจตสิกเราเนี่ยไปดูในพระไตรปิฎกในอะไรต่างๆพระอรหันต์พูดเราจะฟังแค่2อย่างคือพระเจ้าพระอรหันต์ซึ่งของเราก็จะว่าพระอรหันต์ก็คือที่ต่อสายกันมามีหลวงปู่มั่นต่อมาหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมบอกอ่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นพระอรหันต์งั้นท่านพูดอะไรไว้มากมายเพราะประเด็นเรื่อง AI เนี่ยเราสามารถจะรู้ได้ว่าไอ้52อารมณ์ของคนเราเนี่ยมีโสภณะคือดีกับไม่ดีมีแบบกี่แบบ AI ไปเรียนรู้ได้เลยว่าหน้าตาอย่างนี้อารมณ์ไหนเราให้ AI อยู่ในเฉพาะกุศลจิตได้แล้วก็ทํา AI ที่เป็นโสดาบันยังได้เลยจบไม่ต้องไปถึงอรหันต์เพราะจะทำงานอะไรไม่ได้แล้วประเด็นที่จะได้ฝากอาจารย์อ๋อก็คือเรื่องนี้ไงเรามีความเรานำทางด้านจิตเพราะนั้นเราก็กำหนดมาตรฐานจิตว่าควรจะเป็นอย่างนี้ๆๆซึ่ง AI มาดูหนัง 2-3 เรื่องก็รู้แล้วว่าไอ้อย่างนี้คืออารมณ์ไหนทั้งหมด52แบบเนี่ยมันมีดีกับไม่ดีจิตมีทั้งหมด100กว่า28แบบมันคูณมานิดเดียวถ้าเทียบกับพลังของคอมพิวเตอร์มันมันแยกได้หมดค่อยๆฝึกค่อยๆสอนแล้วเราก็สร้างกฎของเราว่าประเทศเราเป็นอย่างนี้นะคุณอย่าเอา AI ที่มีพื้นฐานทางด้านจิตใจมันเหมือนคณิตศาสตร์เราไม่ให้เด็กทำไม่มีฐานทำไม่ได้ทั้งหมดประชาธิปไตยก็คือถ้าโจรหมู่โจร70คนก็เป็นประชาธิปไตยโจรงั้นก็คือต้องเป็นธรรมก็คือธรรมาภิไตยก็คือในหลวงร.9ทำอะไรแล้วปกครองโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่อง AI แล้วเรื่องมันยังมีรายละเอียดเรื่องอื่นอีกเยอะเอาว่าไว้ว่างๆกับเพราะว่าผมมีธุระครับยินดีมากเลยที่เกิดสถาบันนี้ขึ้นมาก็คืออย่างนี้นะก้าวแรกสำคัญที่สุดคือสร้างฉันทานุมัติร่วมคอนเซนซัสนะฮะการที่เรามาเจอกันคุยว่าเนี่ยวิกฤต AI ก็ดีกิจอะไรก็ดีอันนี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญมากเราจะได้เข้าใจตรงกันก่อนพอเข้าใจตรงกันนะแล้วทำงานร่วมกันแล้วมันจะง่ายครับใช่ไหมเขาเรียกมีสัมมาทิฏฐิพูดง่ายๆมีความเข้าใจว่าบางคนก็ประมาณไว้ว่าที่เพชรบูรณ์อาจจะเป็นเมืองหลวงใหม่อันนั้นก็มีพระบางคนในสมัยโบราณเราก็ไปศึกษาดูว่าตรงไหนยังไงก็คุยกันละพิษณุโลกนั่นแหละคือมันจะมีสถานที่ที่เพชรบูรณ์เนี่ยมันมี10เมตรลงไปแล้วไปดินดานมันถ้าเป็นเมืองใหญ่ไม่ได้ครับตอนนั้นก็ทุกอย่างเนี่ยเรามองไปผมมองว่าประมาณรัชกาลที่12ประเทศเราเนี่ยถ้ารักษาระยะอย่างนี้ไว้ได้เนี่ยเราจะรอดแบบเป็นโอเอซิสจริงๆแล้วเป็นศูนย์กลางแห่งของจริยธรรมเราจะรอดด้วยตรงนั้นก็คือตรงนี้ไงที่แค่ว่ามาร่วมกิจกรรมที่ทางไทยแล้วเข้าใจตรงกันเลยว่าเมืองไทยต้องเป็นโอเอซิสของโลกอันหนึ่งนะแล้วก็เมืองหลวงสำรองก็ประมาณตรงนี้แหละคิดในตอนนี้เลยเพราะว่าพอเราคิดแล้วที่เหลือแค่ไปผลักดันทุนคนทรัพยากรให้ไปตามนั้นเท่านั้นเองครับนะฮะเพราะคิดใหญ่คืออะไรนี่เอาเลยนะต้องคิดเรื่องสร้างเมืองหลวงสำรองไว้ระบบการเงินอ่ะผมยังคิดถึงการนำทองกลับมาเบสเลยแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยต้องคุยกันนอกรอบว่ามันทองมันพอไอ้ทีอันนี้ก็เห็นไหมว่าเราคิดใหญ่เรื่องนี้เนี่ยก็พรุ่งนี้ผมจะไปเจอคุณต้อยทีมทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลนิยมและภาคการเงินมันสำคัญมากก็คงศึกษาในเชิงลึกครับอย่าลืมนะสถาบันทิศทางไทยเนี่ยเปิดตัวมาเนี่ยแค่อาทิตย์เดียวเองนะฮะนี่เป็นทารกวิเศษนะฮะผมบอก
อะไรเกิดมาเนี่ย7วันเองนะตั้งแต่วันที่4ใช่มั้ย7วันนี้โอ้โหนี่แพงลิตรขนาดนี้แล้วนี่เรียกว่าพอเกิดมาปั๊บเดิน79เลยใช่มั้ยเออประกาศเนี่ยไม่ได้กำบลุโอเคขอบคุณมากคุณเราที่มาร่วมนะฮะตบมือให้นะครับอยากให้มาแลกเปลี่ยนกันและเข้าใจตรงกันแล้วก็ต้องเป็นคนใจกว้างเพราะว่าจะแก้ปัญหาระดับโลกเนี่ยมันต้องเปิดกว้างแล้วก็ดูซับสรรพวิชาแต่ผมบอกได้เลยว่าสายวิทยาศาสตร์สำคัญไม่ใช่สายสังคมศาสตร์สายสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์เนี่ยตัวปวดบ้านเมืองอย่าปล่อยให้มีอำนาจเลยทั้งที่ผมอยู่สายสังคมศาสตร์นะผมยังบอกเลยว่าอย่าเลยให้สายวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเป็นใหญ่ดีกว่าสายวิทยาวิศวะนะเข้ามาและดีใจนะที่มีเพื่อนเราประกาศว่ายินดีร่วมพรรคการเมืองก็ค่อยคุยกันในเรื่องวิชั่นแล้วกันนะมีใครอยากจะแสดงความเห็นหรือเสนอแนะอะไรไหมมีไหมครับประเด็นสอบถามอาจารย์ครับไม่มีแลกเปลี่ยนคุยกันได้ครับคืออาจารย์จะมีหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งเฉพาะของอาจารย์ทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่กระบวนการจุดเริ่มมิชชั่นของสถาบันจนไปถึงที่อาจารย์ได้ยังไม่ได้พูดแต่ว่าเกริ่นๆไว้โมดิวส์กับการพัฒนาจิตอย่างเชิงบูรณาการและภาคปฏิบัตินะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะก็คือว่าที่มันยากคือว่าพอเราเห็นอนาคตเนี่ยเรารู้เลยว่าอันนี้มันเป็นโฮโมเซเปียนมาถึงใกล้ถึงจุดจบแล้วล่ะโดยตัวเซเปียนเองมันไปกว่านี้ไม่ได้แล้วทั้งที่สร้างมายิ่งใหญ่นะแต่สิ่งที่เซเปียนทำมานะคือโอ้โหทำลายทรัพยากรมหาชาติพรานมาหมดเลยสัตว์ป่าในโลกนี้ก็แทบหายไปหรือแต่สัตว์เลี้ยงพอเราดูอย่างนี้ปั๊บเรารู้เลยว่าไอ้โฮโมดิอุสคือมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่จะเกิดมาหลังจากที่ไอ้โฮโมเซเปียนส่วนใหญ่สูญพันธุ์แล้วผมบอกได้เลยนะ100ปีหลังจากนี้มันคือกระบวนการสูญพันธุ์ของโฮโมเซเปียนผมบอกได้เลยนี่เห็นไหมพอเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างโฮโมดิอุสกับเซเปียนจะไม่ต่างกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับที่เซเปียนมีกับอุรังอุตังหรือชิมแปนซีละสัตว์เลี้ยงหรือมีแพนด้าคือจะอยู่รอดในฐานะที่เป็นสัตว์เลี้ยงว่าอดีตเคยมีสายพันธุ์นึงที่ล้าหลังใช่ไหมลำโมบโลภมากทำลายทรัพยากรของชาติอะไรแบบนี้มานะของโลกเนี่ยไม่เอาไว้แต่ที่ผมกลัวเนี่ยคือกลัวว่าโฮโมดิอุสสายมารจะครองโลกต่างหากเขามีอำนาจดุจเทพเจ้าแต่ว่าถ้าคิดแบบวัตถุนิยมเนี่ยเขาเป็นสายมารแน่นอนแล้วขาดเมตตาธรรมและขาดปัญญายาณมาแต่ถ้าหากเป็นสายเทพไม่ใช่สายมารนะเขาจะสร้างสวรรค์บนดินขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าหากว่าเกิดโฮโมดิอุสนะประชากรไม่น่าเกิน 1,000 ล้านคนผมบอกได้เลยในตอนนั้นเนี่ยก็คือประชากรตอนนี้มัน 7,000 ล้านคนใช่ไหมมันจะไปพีคประมาณ 10,000 ล้านในอีก30ปีข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรก็ไม่รู้อะแต่จะลดลงอย่างหัวภาพเลยก็คงเนี่ยเขาคงขจัดนะพวกคนตรงๆให้เหลือแค่พันล้านคนเพื่อปกครองโลกนี้เพราะว่ามันเกินกว่าที่โลกนี้จะแบกรับได้ในการทรัพยากรธรรมชาติและโดยระบบที่เซเปียนสร้างมาที่เป็นระบบทุนนิยมเนี่ยมันทำลายโลกอย่างมหาศาลนะการที่อีลอนมัสก์คิดจะไปสร้างอนานิคมที่ดาวอังคารผมว่าไม่ใช่คำตอบนะคำตอบจริงคือมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ขึ้นมาปกครองโลกนี้แล้วก็กวาดล้างสายพันธุ์เดิมเหมือนที่เราเคยกวาดล้างโฮโมอีเรกตัสเนียนเดนเทลเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์ของเซเปียนวันมีหนังสือ2เล่มที่ผมแนะนำให้อ่านนะคือก่อนจะอ่านโฮโมดิอุสก็ไปอ่านเซเปียนส์เขานี่ผมบอกได้เลยถ้าเป็นหนังสือที่ออกมาทันยุคทันสมัยมากมันอยู่ว่าผมเนี่ยเห็นต่างเขาก็คือเรื่องเดียวคือว่าเขาเป็นพวกลดทอนนิยมและวัตถุนิยมเกินไปในการเข้าใจโลกแล้วเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องจิตทั้งที่เขาเป็นศิษย์โกเอนกานะนั่งวิปัสสนามา20ปีนะแต่ว่าเขายังไม่เข้าใจเรื่องจิตอย่างแท้จริงผมบอกได้เลยในความหมายที่ว่าในการพัฒนาจิตแบบรวมหมู่และอย่างบูรณาการขณะที่ผมรับหน้าที่นี้เป็นประธานยุทธศาสตร์วิชาการของสถาบันทิศทางไทยสิ่งที่ผมคิดมากที่สุดและเข้าใจว่าในเมืองไทยคงมีผมคนเดียวที่คิดเรื่องนี้มา20กว่าปีแล้วคือจะพัฒนามนุษย์เนี่ยเซเปียนเนี่ยไปเป็นอภิมนุษย์ได้อย่างไรคือในช่วง300ปีมานี้เนี่ยในแง่ประวัติศาสตร์ความคิดเนี่ย
แนวคิดมนุษยนิยมเนี่ยมันถือกำเนิดขึ้นมา3แนวทางแนวทางแรกคือมนุษยนิยมแบบเสรีนิยมอันนี้เราเข้าใจดีที่นำไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้นะอันที่2แนวคิดมนุษยนิยมแบบสังคมนิยมที่เกิดขึ้นโดยคาร์ล มาร์กสุดท้ายมาจบที่เหมาเจ๋อตุงอะไรแบบนั้นมานะฮะซึ่ง2อันนี้มันก็มีปัญหาของมันในนั้นมาอันที่3คือแนวคิดมนุษยนิยมแบบวิวัฒนาการจุดเริ่มต้นมันไม่สวยคือเริ่มต้นจากลัทธินาซีแต่ตอนนี้เนี่ยพอเป็นโฮโมดิอุสเนี่ยแนวคิดมนุษยนิยมแบบวิวัฒนาการนี่จะเป็นสายหลักของความคิดหลังจากนี้โดยผ่านวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทั้งโดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพกับเทคโนโลยีสารสนเทศเอาง่ายๆเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยเกี่ยวกับการใช้สมองเนี่ยมันแยกออกเป็น2สายสายหนึ่งคืออีลอนมัสอีลอนมัสเนี่ยเขาจะใช้แบบฝังชิปลงไปลิงก์กับสมองขณะที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเจ้าพ่อ Facebook เนี่ยเขาใช้เป็นหมวกครอบแล้วรับรู้โลกคือเพิ่มศักยภาพของสมองของมนุษย์ซึ่งเซเปียนทำไม่ได้อันนั้นคือแบบไอรอนแมนใช่ไหมพอเข้ามาปั๊บนี่ Data เชื่อมกันหมดเลยอะไรแบบนั้นมาแล้วก็เรียนรู้อย่างก้าวกระโดดแต่ผมเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วนะที่ทางในการเป็นโฮโมดิอุสเนี่ยมันจะทำทั้งสองอย่างคือด้านหนึ่งคือเปลี่ยนศักยภาพมนุษย์ด้วยการฝังอะไรเข้าไปแบบนี้มาทางกลไกเป็นไซบอร์กเป็นอะไรแบบนั้นมาอันหนึ่งคือติดอาวุธหรือติดเครื่องมือเพื่อให้เพิ่มศักยภาพทำไมผมพูดอย่างนั้นธุรกิจเสริมสวยผ่าตัดเสริมความงามมูลค่าตอนนี้โอ้โหถ้าเป็นทั่วโลกเนี่ยโอ้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านมันคือจุดเริ่มต้นของโฮโมดิอุสทุกคนจะสวยกันหมดรอเหมือนกันหมดโดยใช้มีดหมอพอคนเราเนี่ยสนใจเรื่องความสวยความงามทางกายภาพแล้วต่อไปมันอยากฉลาดผมบอกได้เลยและตอนนี้ยุคต่อไปเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่นี้เนี่ยปรับแต่งยีนอะไรเนี่ยที่เขาเรียกว่าสุพันธุศาสตร์นะอันนี้มันมีทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านลบแต่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากผมบอกได้เลยจะใหญ่มากแล้วจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเกี่ยวกับการแพทย์อย่างมโหฬารเลยในทุกอย่างเลยเพราะคนที่นั้นมาแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่ทิศทางนี้เพราะอันนี้เนี่ยมันถึงจะเป็นกลไกในการผลักดันเศรษฐกิจอันใหม่เข้ามาแทนกลไกเดิมซึ่งเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดความอดอยากแล้วก็สงครามต่อไปคือทำให้อายุยืนและคิดยาวิเศษกินยังไงแล้วมีความสุขแล้วกินเข้าไปปั๊บได้ฌานที่คิดนะปุ๊บได้ฌานสมาบัติอะไรแบบนั้นเลยหรือกินไปแล้วอายุยืนแบบนั้นมาเนี่ยเขาคิดนะฝรั่งเขาคิดมาอะไรแบบนี้เพราะงั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วในแน่สนใจนี้ภูมิปัญญาโบราณของพระพุทธเจ้าหรือของป่าตะวันออกโบราณเนี่ยเราจะรักษาได้ยังไงแล้วเอาไปบวกกับวิทยาการที่ล้ำยุคที่สุดตอนนี้อันนั้นแหละคือภาพของโฮโมดิอุสที่ผมเห็นไม่ใช่เรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งนะในเรื่องพอทำอย่างนั้นปั๊บผมเข้าใจว่าเมืองไทยเราเนี่ยเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และจะเป็นแผ่นดินทองในความหมายว่าภูมิปัญญาทางจิตเนี่ยของเราสูงมากเยอะมากคนปฏิบัติธรรมก็เยอะมากอันนี้แหละต่อไปชาวโลกจะทึ่งแล้วมันจะเป็นสมบัติของชาวโลกซึ่งจะเหลือไม่ถึงพันล้านคนของพวกโฮโมดิอุสนะถ้าโลกนี้เนี่ยมีประชากรทั้งหมด100คนฟังให้ดีนะใน100คน61คนเป็นศาสนาเอกเทวนิยมนะแล้วเป็นแบบอเทวนิยมเนี่ย13คนนะพุทธเนี่ยมีแค่13คนและแบบที่ไม่เชื่ออะไรคือเขาเรียกเอทิสอันนี้เนี่ย16คนนะเพราะงั้นแล้วถ้าผมพูดเรื่องจิตเนี่ยผมจะพูดในคำสอนซึ่งฝ่ายเทวนิยมก็รับได้เพราะว่าเขาเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลกอะเพราะงั้นถ้าคุณจะยืดว่าพุทธเหนือกว่าเพราะว่านิพพานเป็นอัตตาคือคุณคุยได้แค่13 คนนี้ยังทะเลาะกันอีกนะเพราะว่ายังไม่ใช่เถรวาทมันยังมีมหายานมีวัชรยานอีกเพราะงั้นพอผมรับหน้าที่นี้ผมจะเสนอภาษาที่กลางๆคือเวลาผมพูดเรื่องจิตเนี่ยแม้แต่พวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าคือพวกเอทิสก็รับผมได้พอเข้าใจไหมคือผมจะไม่ใช้ศัพท์พุทธเพราะถ้าใช่อย่างนั้นเนี่ยมันสื่อระดับโลกไม่ได้ผมจะพูดเรื่องโครงสร้างของจิตอะไรแบบนี้นะซึ่งบูรณาองค์ความรู้ของจิตวิทยาของตะวันตกนี่เข้ามาใช้และเทียบกับคุณรู้ทางจิตวิญญาณกับทุกสายทั้งสายฮินดูสายเต๋า
สายคิดสายอะไรนี้เขาเข้ามาเทียบกันพอเทียบกันปั๊บเนี่ยมันจะมีลักษณะร่วมบางอย่างของจิตอยู่ซึ่งเรารู้เลยว่ามันเป็นเรื่องโครงสร้างเกิดมาชาตินี้เนี่ยถ้าไม่เข้าใจเรื่องโครงสร้างของจิตนี่ถือว่าเสียชาติเกิดผมบอกได้เลยเสียชาติเกิดเลย24ฮะทั้งวันถ้าใครสนใจก็ลองมาดูนะลองมาดูใช่มาลองดูเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าคนไทยจะรับได้ไหมเหมือนกับว่าพูดง่ายๆถ้าคนไทยส่วนใหญ่จะชินกับพุทธก็คือมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ของโลกอ่ะในเรื่องแบบนี้ครับตะวันตกที่เขาฝึกจิตสายตะวันออกมาโดยคนที่เขาเรียกว่าเป็นไอน์สไตน์แห่งจิตที่เคนวิลเบอร์ลองไปหาดูได้นี่ระดับครับอาจารย์ที่นี่คนไทยยังเป็นจิตยังถือแนวศาสนาพุทธแบบพิธีกรรมเกินไปเนี่ยทีนี้ไม่อันนั้นเนี่ยคนมันมีหลายประเภทคนยังไงครับผมไม่คนมีหลายประเภทและอันนั้นเนี่ยถ้าแบ่งตามประเภทนี่นะตามระดับชั้นของจิตเนี่ยนี่บีบให้สั้นๆนะจิตเนี่ยมันมี3เทียร์รู้จักคำว่าเทียร์ไหมเทียร์คือชั้นๆเทียร์1เทียร์2เทียร์3เทียร์1คือชั้นของปุถุชนมีอยู่6ชั้นโครงสร้างของจิตคือ6ชั้นและเด็กพิธีกรรมเนี่ยอยู่ชั้น2เป็นเหตุผลนิยมที่ชอบคิดเป็นแบบนักกลยุทธ์แข่งขันอยู่ชั้นที่3ชั้นที่4นี่ก็พหุนิยมหน่อยไปพวก Human Watch เขาอ้างอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยพหุนิยมพวกโลกสวยอะไรแบบนี้มันจะประมาณแบบนั้นคือโลกทัศน์ของคนเนี่ยมันแบ่งชั้นแบ่งประเภทตามระดับชั้นได้การที่เราเกิดมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเกิดมาจนโตเนี่ยจิตเนี่ยมันเลื่อนชั้นขึ้นมานะตั้งแต่เด็กลงไปถามตัวเองตอนเด็กอายุ8ขวบเนี่ยยังเชื่อว่าซานตาคลอสมีจริงใช่ไหม ใช่ไหมก็คือว่าเป็นจิตระดับโลกทัศน์แบบเรียกว่าเมจิกแล้วข้ามมาแต่คนบางคนเนี่ยทำไมยังไรยังไปขุดต้นไม้อยู่ก็คือจิตเขาอยู่ในขั้นนั้นขั้นเมจิกแล้วไม่ได้โตมาเพราะขาดการศึกษาแต่ตัวสถาบันการศึกษาทางสังคมเนี่ยมันจะหล่อให้คนเนี่ยเลื่อนชั้นไปจนถึงชั้นที่3ถ้าคุณเรียนถึงปริญญาตรีคือคิดไปเหตุเป็นผลได้แต่คิดเกินกว่านั้นเป็นพหุนิยมหรือคิดแบบซับซ้อนเป็นปัญญาชนที่เขาเรียกว่าวิชั่นลอจิกอะยังไม่ได้อย่างมาเนี่ยต้องมาเข้าสำนักทิศทางไทยเท่านั้นถึงจะขึ้นไปชั้น5ชั้น6ได้ชั้น6เนี่ยก็เป็นชั้นซึ่งจะเตรียมพร้อมเข้าไปนะคือต้องเริ่มปฏิบัติทางจิตเพื่อเข้าไปสู่ชั้น2ซึ่งเป็นชั้นที่เขาเรียกว่า transpersonal และชั้น3คืออริยบุคคลที่เราเข้าใจต่างๆจริงๆโสดาบันเนี่ยอยู่เทียร์2นะเทียร์2ไม่ได้ยากอะไรถ้าเทียบมาแต่ผมไม่อยากใช้ศัพท์พุทธไม่อยากใช้ศัพท์พุทธครับเชิญนะฮะคุยกันครับเวลาเราต้องหยุดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสุดท้ายโอเคจ้ะเรียนท่านวิทยากรนะคะดิฉันนางหลวงปานนครทัศน์นะคะมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะครับการมาในครั้งนี้นี่มีวัตถุประสงค์หลักก็คือมาเพื่อที่จะได้รับองค์ความรู้จากทางท่านวิทยากรแล้วก็เพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้กับการปฏิบัติตัวหรือการงานที่ในภาคพื้นของตัวดิฉันเองนะคะทีนี้พอคนที่มาณที่นี้เนี่ยคือมีเป้าหมายหลักว่าจะมารับเอาความรู้แล้วก็องค์ความรู้แล้วก็ไปปรับแล้วก็ไปใช้ทีนี้สำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยเวลาเอาไปใช้เนี่ยเราก็จะต้องไปคุยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้เกิดแนวคิดว่าเราได้องค์ความรู้แบบนี้ไปนะแนวคิดจะมีลักษณะจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะมันจะทำให้ประเทศเรามันเจริญรุ่งเรืองโน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้คนที่เราไปคอนแทคด้วยเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่แบบเป็นแนวเดียวกับเราอันนี้ไม่ยากที่เราจะไปคุยให้เขาแล้วก็เชิญเขามาหรือว่าเข้าไปถึงตัวเขาอันดับที่สองก็คืออีกคนอีกกลุ่มนึงที่มีแนวคิดค้านหรือไม่เชื่อเราอันนี้เราก็พอที่จะโน้มน้าวเกลี้ยกล่อมเขาได้ว่างั้นอ้างเหตุผลโน่นนี่นั่นยกสัพเพเหระทั้งประสบการณ์ทั้งทฤษฎีทั้งความรู้มาโน้มน้าวได้แต่มันก็จะมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาคิดในสิ่งที่มันค้านเราแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วเขาคิดว่าถ้าในทางศาสนาพุทธก็คือเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนั่นหมายความว่าจากการที่เขาเจริญเติบโตแล้วอยู่ในสภาวะแวดล้อมแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างทำให้เขาคิดว่า
สิ่งที่เขาดำเนินการมาทั้งหมดเนี่ยที่เป็นลบอะค่ะคือเขามองว่าเขาทำบวกชั่วๆของเขาที่เขาทำไปนี่คือบวก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 ทั้งนั้นเลยถามอาจารย์ว่าเราจะไปทำยังไงให้เขาคิดชั่วนั้นเป็นบวกได้ขอบคุณมากค่ะปล่อยให้มันตายฮะไม่ในประวัติศาสตร์ของกระบวนการเขาเรียกพาราดามทางประวัติศาสตร์นะคือคนมันเปลี่ยนไม่ได้เขาเปลี่ยนไม่ได้เขาปล่อยให้ตายแล้วอย่าให้มีอำนาจคำว่าตายเนี่ยไม่ใช่ไปฆ่าเขานะปล่อยให้ตายทางสังคมไม่มีพลังทางสังคมไร้ความหมายก็คือเป็นสวะปล่อยให้เป็นสวะแต่คือให้มันตายทางสังคมอย่าให้มีอำนาจเด็ดขาดถ้ากูอำนาจรัดขึ้นมาก็คือนรกอ่ะเป็นเขมรแดงอย่าให้เขามีอำนาจเด็ดขาดใช่ไหมฮะจะไม่ให้มีอำนาจก็คือต้องทำสงครามกันสงครามความคิดกันอะไรกันมาก็คือเรามั่นใจว่าฝ่ายเราถูกใช่ไหมฝ่ายเราต้องกู้อำนาจชัดเจนแล้วก็ใช้อำนาจนั้นอย่างเป็นธรรมมั่นใจไหมว่าถ้าได้อำนาจแล้วจะไม่หลงในอำนาจอันนั้นเป็นเรื่องของการฝึกจิตใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายอำนาจมันจะคอรับเราแล้วอำนาจมันจะคอรับเราครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนั้นนะอย่าไปเสียพลังงานชีวิตกับคนที่ไม่ใช่ปล่อยให้มันตายใช่ไหมอยู่กับพวกเราที่ใช่แล้วก็เข้าสู่ศูนย์กลางอำนาจนี่พูดกันตรงๆเลยนะเข้าสู่ศูนย์กลางอำนาจแล้วใช้อำนาจอย่างเป็นธรรมนะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมราชาแทนนั่นเองนะแต่เพราะด้านนั้นน่ะศัตรูจริงๆคือตัวเราล่ะเวลาผมเจอแบบนี้นะศัตรูไม่ใช่ใครศัตรูเราอ่ะมีขยะอยู่ในใจเยอะมั้ยใช่มั้ยมียาพิษอยู่ในใจเยอะมั้ยขจัดส่วนนี้ให้หมดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจใช่มั้ยว่ากิเลสแห่งอำนาจไม่สามารถครอบงำเราได้ครับผมก็เขียนนิยายออกมาซึ่งค่อนข้างขายดีไม่ทราบพวกเรารู้จักไหมมูซาชิท่าพระจันทร์นะฮะเขียนมาแต่เมื่อ24ปีที่แล้วนะฮะเพราะมันดังมากในญี่ปุ่นขายได้ร้อยล้านเล่มอ่ะแล้ว เป็นนิยายของซามูไรที่มีตัวจริงซึ่งมาหล่อล้อมความเป็นคนญี่ปุ่นผมอยู่ญี่ปุ่นมา10ปีได้ทุนตั้งแต่เรียนตีโทเอกผมก็เลยเขียนมาเพราะผ่านพอเกษียณปั๊บก็เลยเขียนภาคต่อคือปัจฉิมบัพเพราะฉะนั้นเวลาทำแบบนี้เนี่ยก็คือว่าด้านหนึ่งเนี่ยอย่าสนใจเรื่องข้างนอกเท่านั้นมันไปแค่ครึ่งหนึ่งของจิตเท่านั้นเองเรื่องข้างนอกต้องสนใจอีกครึ่งหนึ่งของตัวเราด้วยคือตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นตัวเราต้องมีต้นแบบและต้นแบบที่ดีที่สุดที่จะนำพาประเทศนี้ฝ่าวิกฤตคือเราต้องเป็นผู้นำที่เป็นปราชญ์นักรบฟังผมให้ดีนะเป็นปราชญ์นักรบเป็นทั้งปราชญ์และเป็นทั้งนักรบนักสู้ในคนเดียวกันถ้าไม่ใช่เพื่อวิถีนี้อย่าไปสนใจทิ้งๆไปคนหลายคนนี่ไม่เป็นแค่สวะมันลกวิถีเรามุ่งหน้าไปวิถีแล้วทำให้สำเร็จเท่านั้นเองนี่เป็นทางเดียวที่เขาเรียกว่าจะเป็นยอดมนุษย์หรือเลิศมนุษย์หรืออภิมนุษย์ได้ในความหมายผมนะแล้วก็รักษาความสว่างของจิตวิญญาณได้นะฮะก็คล้ายๆวิธีของสิทธารัตถะที่เฮอร์มันเฮเซเขียนแต่ว่าผมเขียนในเชิงแบบตะวันออกมานะถ้าใครสนใจแนวทางทิศทางไทยอย่าลืมไปอ่านมูซาชิเป็นนิยายอ่านง่ายครับครับก็ควรเก็บเวลาเขาเส้นประเมินให้กับอาจารย์ด้วยนะครับดร.สุวินัยพรนวลัยนะครับท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์ทิศทางไทยนะครับ